สามข้อครีดิโอยังไงแต่นี่ก็ไม่ได้อ่านแบบละเอียดมากแต่ว่าก็น่าจะส่วนหนึ่งก็คือเหมือนแบบทนไม่ได้แล้วกับการเป็นแบบเป็นโพลิกามีอ่ะก็คือแบบคือผมก็เอาเด็กก็คือแต่งงานเด็กแบบพรีทีนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอยู่ในแล้วก็แบบคือเขาโดนไล่คือเขาเริ่มจากนิวยอร์กแล้วเขาก็โดนไล่ออกมาเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเมียเยอะอะไรอย่างเงี้ยเมียเยอะเมียเด็กอะไรเงี้ยโดนไล่มาเรื่อยๆก็คือไล่จากนิวยอร์กจนมาถึงมิสซูรีก็อยู่มิสซูรีอยู่พักนึงอ่ะจนไปที่ยูทาห์มันคืออารมณ์แบบว่าตอนนั้นมันแบบไม่มีเหี้ยอะไรเลยจริงๆอ่ะที่ไม่มีคนจะไล่มันแล้วอ่ะอ๋อก็ไปอยู่ที่ที่มันไม่มีคนจริงๆก็มีแหละก็คือมีNative American ก็คือไล่เขาไปก็มันมีแบบทำอะไรนั้นก็มี Power Dynamic ไงก็เป็นคนขาวอะไรอย่างนั้นนั่นแหละก็คือไล่ Native American ไปแล้วก็เหมือนตั้งเมืองของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือไม่มีใครมาสนใจแล้วเพราะว่ามันอยู่ห่างจากรัฐบาลมากถ้ารัฐบาลที่อยู่ดีซีก็แบบใจเย่เด็กอะไรกันก็เต็มที่อะไรกันอ่ะช่วงปีเท่าไหร่แบบปี18กลางๆป่ะมานั่นแหละใช้เวลาแป๊บเดียวมีเงินเป็นหมื่นล้านนะครับโบสถ์1830โอ้ต้องอเมริกาได้ไม่นานเองใช่ก็คือเขาเชื่อว่าพระเยซูอ่ะก็คือหลังจากแบบว่าฟื้นคือในวันอีสเตอร์ใช่ป่ะหลังจากนั้นก็เสด็จมาที่อเมริกาด้วยมึงสบายใจเลยแล้วก็มันก็เลยเหมือนแบบมีหลักฐานที่เป็นแผ่นทองที่จารึกตัวอักษรโบราณไว้แล้วโจเซฟสมิธไปเจอแล้วก็เอามาแปลเป็นหนังสือเป็นบุ๊กออฟมอร์มอนเฮ้ยกดอ่านแล้วเหรอเชียร์ไม่บอกด้วยว่ะไม่รู้เหมือนกันเสียงไม่ได้ออกด้วยครับผมก็ถ้าใครไปยูท่านะฮะอาจจะหาสถาบันยากนิดนึงอ๋อมอยนะฮะก่อนเริ่มคุยกันเรื่องใครอยากสนใจอะไรก็ไปเซิร์ชนะฮะโจเซฟสมิธเดี๋ยวก็รู้ว่าพูดถึงศาสนาอะไรไม่แต่ว่าถ้าช่วงก่อนใครที่อยู่ในตามข่าวเสือกชาวบ้านนะก็จะเห็นไอ้อะไรวะบาเลริน่าฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดไปตอนที่แล้วมั้งมีพูดแตะไปหน่อยนึงแล้วเราก็มีนะมีหรือถ้าใครอยากดูโบสถ์แบบไฮโซคนรวยนะก็ไปได้นะตรงอโศกนะฮะอโศกตัดเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีข้างไม่อโศกสิมันเป็นถนนเพชรบุรีแต่ไม่ไกลจากอโศกเท่าไหร่อโศกเพชรถ้าเรียกแยกนั้นนะแยกอโศกเพชรไปพูดมันจะมีมันอโศกเวลาพูดถึงอโศกคนจะนึกถึงอโศกสุขุมวิทไงไม่แต่เหมือนชื่อแยกมันชื่อเพชรอโศกไม่ใช่หรืออโศกเพชรหรอไม่รู้แยกอโศกเพชรบุรีโอเคแยกอโศกขีดเพชรบุรีถูกละใช่คือแยกอโศกมันคือรัชดาตัดสุขุมวิทใช่ไหมใช่ซึ่งเป็นเส้นรัชดาที่ไม่มีใครเรียกรัชดาตรงนั้นคือบ้านกูก็รัชดานะรามสามเนี่ยก็ตรงนั้นก็มีตึกชื่อเล็กรัชดานะใช่ก็คือจริงๆเส้นรัชดาพิเศษที่เราคุ้นกันอยู่ที่ตรงพระรามเก้าเนี่ยเป็นเส้นที่ตัดตัดพระรามสามเป็นวงกลมที่มันมีแต่คืออะไรมันคือเส้นที่ตัดตั้งแต่พระรามสามวิ่งไปจนจบนู่นน่ะแถวรัชดาเวลาใครบอกอยู่รัชดาก็ไม่ได้คิดว่าอยู่ฝั่งต่างจังหวัดก็คิดว่าอยู่ฝั่งนครใช่คือจริงๆชื่อเดิมมันคือวงแหวนรัชดาพิเศษเป็นวงแหวนเส้นแรกของกรุงเทพนะครับคือมันเป็นเส้นวงแหวนที่มันประหลาดอ่ะเพราะว่าครึ่งนึงอ่ะมันคือถนนเก่าแล้วก็แค่ตัดให้มันเชื่อมกันเฉยๆเอามารวบจริงๆถ้าเซิร์ชเลยก็ได้วงแหวนรัชดาเนี่ยมันจริงๆมันก็คือมันจะตัดทับเส้นพระราม3แล้วก็กับเส้นจรัญโซนที่ทำใหม่อ่ะถึงจะเรียกว่าถนนรัชดาพิเศษซึ่งไอ้ถนนรัชดาพิเศษเนี่ยมันแบ่งเป็นปล้องๆๆมันก็จะมีรัชดาท่าพระรัชดาพระราม3รัชดาโศกแล้วก็รัชดาให้เราพูดกันนะก็คือที่เลยดินแดงไปแล้วไปบรรจบตรงแถวบางซื่อก็คือโซนห้วยขวางใช่อันนั้นคือโซนที่ทำเยอะสุดเวลาพูดถึงรัชดาก็จะนึกถึงตรงนั้นกันที่นับตั้งแต่รัชดาคือตรงนั้นไปถึงซอย2แต่จรัญก็มีอาบนวดอุ้ยจรัญเป็นแหล่งอาบนวดก่อนรัชดาอีกเยอะอยู่ก่อนการอีกก็ใช่ไงก็ใช่ไงแต่สภาพจะเก่ากว่าจริงๆพระราม3ก็อาบนวดเยอะอ๋อเฮียมันคือวงแหวนแห่งอ่างนี่เองครับผมแหละจริงๆเส้นนี้มันมีอันนึงที่ไอ้วงแหวนเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเส้นตัดที่เรียกว่าโซนในเมืองก็คือถ้าอยู่นอกวงแหวนราชดาก็คือเป็นนอกเมืองใช่ซึ่งก็จะมีกฎหมายหลายๆอันที่มีเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องรถบรรทุกหรือการตัดถนนหรือกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยเป็นในเมืองกับนอกเมืองจะตัดที่วงแหวนราชดานี่แหละเรียกเขต113ในมั้งถ้าจำไม่ผิดเมื่อไหร่จะทำ ERP แบบสิงคโปร์เพราะมีโอกาสนะที่เคยมีการศึกษาว่าชั้นในเขาจะใช้เส้นรัชดาพิเศษอะไรเป็นตัวตัดแต่ปัญหาของเส้นรัชดาตอนนี้คือมันไม่ได้เป็นวงแหวนที่ต่อไปอ่ะมันเละไปแล้วเพราะว่าโดยเซกชันตรงอโศกมันเป็นวงแหวนแต่มันสัญจรเป็นวงกลมไม่สะดวกใช่คือมันเป็นเซกชันอย่างอโศกนี่มันกลายเป็นเซกชันอินเนอร์ซิตี้เต็มๆเลยอ่ะมันเลยไม่สามารถบทบาทเป็นวงแหวนได้ต่อไปนิวเยาวราชนิวไชน่าทาวน์ไงมันก็แน่นอ่ะยันอยู่ในอุตสาหกรรมใช่คือมันเป็นวงแหวนไม่ได้มันต้องไปวิ่งผ่ากลางเมืองที่แบบโดนบีบเลยแค่2เลนแล้วมีไฟเขียวไฟแดงอ่ะเละครับและนี่คือรายการเทคจ็อกนะครับเรามาเจอกันวัน
เท่าไหร่ว่าวันศุกร์ที่6วันนี้เราอัดกันวันพุธที่4กันยายนนะครับครับวันนี้เราเรื่องอะไรครับแม่งตัดเข้าเรื่องเพราะตอนนี้มันจะ 5:00 นอยู่แล้วคนรัชดากันอยู่ด้วยรอจนเลื่อยเปื่อยเนี่ยเป็น EP หมีเคนชวนนวดนะครับใจเย็นไปรุ่นแล้วคือมันไม่รู้จะคุยอะไรรีวิวก่อนครับรีวิวส่งกันบ้านทุยเออไม่ใช่คือช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนไม่รู้คิดเองเปล่าเหมือนอีบุ๊กมันเริ่มกลับมาคึกคักอีกจังหวะนึงอีลีดเดอร์ก็เลยลองหาดูว่าเออมีแล้วน่าสนใจอะไรยังไงบ้างแล้วก็มันเพิ่งมีเปิดตัวแบรนด์ที่ตัวชอบใช่ไหม Pro Remarkable แพงไหมแพงกว่าเดิมปะแพงคือมันเป็นแบรนด์ที่มันเหมือนมันเปิดตลาดบางอย่างนะเรารู้สึกว่าอย่างให้หมายถึงตลาดฝรั่งนะบ้านเราไม่ได้อินมาเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็ตลาดแง่ไหนวะในการเป็นแท็บเล็ตอีอิงเดี๋ยวอธิบายแรมสเคปก่อนนี้ว่ามันคืออะไรมั่งก็คือในอันเนี้ยจริงๆจุดร่วมใหญ่ที่สุดมันคือใช้หน้าจอที่เราเรียกว่า e-paper หรือว่า e-ink เนาะเราเคยพูดไปตอนไหนสักตอนป่าวะนานมากแล้วมีเราเคยพูดถึงอยู่ก็คืออุปกรณ์พวกเนี้ยที่มันใช้ e-paper หรือ e-ink เนี่ยก็คือข้อดีมันก็คือความเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยคมแต่เดี๋ยวนี้ก็คือคมชัดแล้วก็บางทีก็แบบว่าเท่าไหร่วะ3 400 ppi อะไรอย่างงี้เนาะได้300มั้งถ้าเป็นขาวดำใช่แล้วก็นี่ความคมชัดอันที่1นะครับแล้วก็การอันที่2ก็คือประหยัดพลังงานเพราะว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนหน้าจอมันไม่ใช้พลังงานหมายถึงว่าเวลาแบบอยู่สถานะที่แบบเหมือนมีดหมึกวางไว้เฉยๆก็จะไม่เสียพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับการเอามาทำเป็นอุปกรณ์อ่านแทนหนังสือเพราะว่าเวลาที่เราอ่านไปตัวหนังสือในหน้าทั้งหมดอันเนี้ยคือไม่ได้ใช้พลังงานเลยไม่เหมือนการใช้โทรศัพท์มือถือที่สมมติเป็นจอ OLED เนี่ยก็คืออย่างน้อยก็ต้องมีไฟที่มันเลี้ยงหน้าจอไว้ตลอดเนาะอันนี้ก็จะไม่มีใช้พลังงานเมื่อเปลี่ยนหน้าจอเท่านั้นอ๋อเรามีพูดคุยเรื่อง e-reader ไปตอน Tech Job ตอนที่90นะครับอู้นานมากแล้วตอนนั้น90 e-reader เลยตรงเป๊ะปีผ่านไปอ๋อเหรอ2ปีที่แล้วนะ2ปีพอดีเลยเนี่ยออกต้นเดือน10นะครับอ่ะแล้วก็ถ้ารายละเอียดเรื่องการทำงานเรื่องอีอิงเรื่องอะไรเงี้ยนะลองไปฟังตอนนั้นก็ได้วันนี้ตอนนี้เรามาเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีผู้ผลิตคนเดียวอะไรนะเพราะมันมีผู้ผลิตอยู่คนเดียวตอนนี้ก็ยังคนเดียวใช่ไหมใช่ครับก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขาอ่ะแต่ว่าที่เห็นนะพัฒนาการของปีนี้ปี2ปีเนี่ย2023 2024ไม่งออกมากันเต็มเลยแล้วก็จอสีออกมากันเป็นเรื่องปกติแล้วจ้ะตอนที่แล้วเราคุยกันว่าจอสียังเป็นของใหม่อยู่อ่ะใช่ไหมตอนนี้คือแบบมาเพียบใช่สนใจดีเหมือนกันเราพูดถึง remarkable คือถ้าใครจำไม่ได้ย้อนนิดเดียวก็คือเป็นบริษัทไต้หวันมั้งตอนนี้คือตอนแรกชื่ออะไรไม่รู้สักอย่างจำไม่ได้แล้วก็เหมือนมันเป็นสปินออฟมาจาก Xerox อีกแล้วแล้วก็อยู่ๆมันก็เวิร์กอ่ะแล้วก็เลยบริษัทนี้ก็ซื้อมาแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น e-ink อ๋อ e-ink คือเป็นชื่อบริษัทเลยเหรอใช่จ้าก็คือเมื่อก่อนเขาเรียก e-paper ไงอ๋อใช่แล้วนี่ e-paper อ๋อแล้ว e-ink เป็นชื่อการค้าชื่อบริษัทเลย I see นั่นจะมันมีคนผลิตอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็มีชื่อเรียกอะไรก็ชื่อเถอะตลาดไม่ใหญ่พอที่จะแบบมีคู่แข่งแบบเพิ่งทำเพื่อทุกคนเลี้ยงไว้เหมือนโรงงานผลิตชิปที่ไม่แบบที่ผลิตเวเฟอร์ที่ไม่ใช่ชิปแบบอลังการอะชิปเบสิกอะที่ผลิตแบบใส่อยู่ในหม้อหุงข้าวไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยเหลืออยู่2โรงงานมั้งทั่วโลกก็คนที่ทำฟาวดรีพวกเนี้ยที่เขาเคยเป็นผู้นำมาก่อนก็คือนิคอนกับแคนนอนก็แต่ว่าเห็นแคนนอนกำลังบอกว่ากำลังพยายามสู้กับ ASML อยู่เห็นว่ามีนวัตกรรมใหม่ที่มันเปิดตัวไปสักเมื่อปีก่อนโน้นมั้งแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะแบบกลายเป็นของจริงได้ขนาดไหนแต่ถ้าได้ก็ดีอะไรอีกแล้วก็โดนจีนตีอยู่ว่าแบบญี่ปุ่นเมื่อไหร่มึงจะเลิกแบนส่งเครื่องให้กูสักทีเครื่องมึงก็เก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยอเมริกาก็ไม่ยอมอ๋อที่ตลาด e-reader มันกลับมาคึกคักเพราะว่ามันมีหน้าจอใหม่เทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อคาตาทุกวันก็ชื่อคาตาคาซิสแบบคาตามันจะเปลี่ยนเลขข้างหลังไปเรื่อยใช่เหมือนคาตา 1,200 อะไรอย่างเงี้ยคือมันดองเทคโนโลยีมานานแล้วคาตารุ่น 1,200 ออกมาในปี2021ที่เป็นหลักๆคือมันทำให้response time มันดีขึ้นเราพูดถึงในตอน2ปีแล้วว่า e-reader มันมีข้อเสียคือ response time มันค่อนข้างแย่ใช่ไหมกดแล้วมันแบบโอ้โหจะรีเฟรชอะไรเงี้ยช้ามันไม่ได้ดังใจนอกจากอ่านหนังสือไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้หน้าจอใหม่ๆเนี่ยคือการอ่านหนังสืออะ response time มันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนหน้าบ่อยแต่ว่าพอเราจะมีฟังก์ชันอื่นอย่างที่ตอนนี้เริ่มมากันที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้ก็คือเป็น e-paper tablet ใช้ฟังก์ชันมากขึ้นใช้จดใช้อะไรใดๆเนาะก็คือตัว response time เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญเพราะว่าการที่คุณจะเขียนแล้วคุณรู้สึกว่าหมึกมันตามปากกาตามดินสอที่คุณใช้อะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบมีความรู้สึก
ใกล้เคียงหรือเหมือนกับการใช้งานของในโลกจริงที่คุณคุ้นเคยก็คือกระดาษปากกากระดาษดินสออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างสำคัญแต่ก็ยังกินไฟน้อยอยู่นะเพราะว่ามันไม่ต้องเพราะว่าเหมือนอันใหม่ๆมันไม่ต้องรีเฟรชทางจอมั้งแล้วตัวที่เพิ่งเปิดตัวที่ตัวสดนี่คืออะไร Remarkable Paper Pro Remarkable Pro Paper Pro เพิ่งเปิดตัวเมื่อกี้เนี่ยเราอัดกันวันที่4เนาะครับเพิ่งเปิดแล้วก็มีคลิปเดโมให้ดูต้องอธิบายก่อนที่แล้วเนี่ยไอตัว Remarkable อ่ะว่าคือมันเคยออกมาเป็นเวอร์ชั่น1เวอร์ชั่น1รู้สึกจะเป็นจอขาวดำอย่างเดียวราคาเหมือนจะขายตัวปากกาแยกนะแนวๆนี้ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ปากกาแยกปากกาไม่แถบใช่ๆก็รวมๆกันก็แต่20,000นั่นแหละแต่ตอนนี้ก็คือมา20,000แล้วก็มีหัวปากกามาให้ก็เหมือนเอารุ่น1อ่ะมาอัปเกรดให้เป็นจอสีพอเป็นจอสีแล้วก็เขียนดีขึ้นมีพวกแอปเอิร์ฟอะไรต่างๆฉลาดขึ้นแล้วก็ยังหน้าตาดีมินิมอลสุดๆเหมือนเดิมต้องบอกว่าคือ Remarkable มันใช้ Linux มั้งมันไม่ได้ใช้ Android คือต้องบอกว่าตัว e-reader ที่เราเคยคุยกันสมัย EP 90อะไรนั่นน่ะเรามองมันในฐานะอุปกรณ์อ่าน e-book แต่ตอนเนี้ยพอไอ้ Remarkable มาหรือว่าไอ้รุ่นใหม่ๆมาที่มันขายฟีเจอร์เรื่องจอใหญ่10นิ้วมันจะขายพร้อมกับมีกล้องในจานปากกาใช่ให้มองมันใหม่ว่าฉันไม่ใช่เครื่องอ่านแต่ว่าเราคือแท็บเล็ตตัวหนึ่งแค่ทำเป็นจอ e-ink เท่านั้นเองแล้ว e-ink ตอนเนี้ยเวลามันรีสปอนส์เร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาหลายอย่างมากเอาง่ายที่สุด use case ที่ใช้กับไอ้ตัว Remarkable อ่ะคือโยนไปให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคือเขาพยายามจะสร้างภาพลักษณ์นี้ด้วยว่าเป็นคนนักธุรกิจรวยๆแล้วก็ขี้เกียจพกกระดาษอยากแบบก็เท่ๆมินิมอลก็ถือมาแค่ๆแบบนั่งจดบันทึกประชุมอะไรเงี้ยแล้วก็โน้ตเปิด PDF มาแล้วก็ส่งอีเมลให้คนอื่นมันก็จบรูปแล้วโดยที่ไม่ต้องมานั่งเปิด YouTube ไม่ต้องเปิด TikTok ดูno distraction เพราะว่าถ้ามึงดูเมื่อไหร่ปึ๊บกระตุก ใช่ๆๆมันยังคงปรัชญาเดิมของไอ้ตัวหน้าจอ e-ink เนี่ยก็คือคุณใช้มันอย่างเต็มที่ไปเลยคุณแบบปิดโลกภายนอกไปเพื่อจะใช้ของเราเพราะเราทำไม่ได้เราไม่มีปัญญาทำขนาดนั้นแต่อย่างนั้นอย่างนี้ตอนที่มันดู YouTube ได้นะอาร์ตเวิร์คที่เขาโชว์อ่ะมันก็เข้าใจเลยนะหมายถึงว่าสีที่เกิดขึ้นเขามีแต่ไฮไลท์มันคือเหมือนแบบการใส่จอสีอ่ะมันคือเพิ่มคุณค่าหรือเพิ่มฟังก์ชันหลักของเครื่องให้มันดีขึ้นมันไม่ใช่การที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นอ่ะคือเน้นไฮไลท์กับเน้นแผนภูมิใช่ไหมเราวาด mind map หรือว่าเขียนสเก็ตแมปอย่างเงี้ยแล้วมันมีสีปุ๊บมันก็เพิ่มความสามารถมันเยอะเลยคือเขาโฟกัสไปที่การใช้งานเดิมมันแบบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมันใกล้เคียงของจริงมากยิ่งขึ้นอะไรคือของจริงวะกระดาษสมุดจดเนี่ยคือถ้าไม่ได้มองว่ามันจะมาแทนกระดาษหรือมันจะมาแทนแท็บเล็ตอ่ะมันก็คือตัวมันนี่ไงมันพยายามจะเปิดว่าเฮ้ยเราแหวกออกมาเนี่ยเป็นเครื่องมือ productivity อันใหม่โดยการเป็นตัวมันมีข้อจำกัดไงมันก็เลยต้องไปถึงอันที่มันเหมือนจะขี่กันหรือแทนกันอยู่ให้ได้ก่อนด้วยแล้วมันจะไปแทนอะไรคนแล้วแต่กันแล้วก็แต่คนเราว่ามันไม่ได้แทนกระดาษซะทีเดียวแล้วมันก็ไม่ได้แทนแท็บเล็ตซะทีเดียวมันทำตัวเหมือนตอนนั้นอ่ะที่ Apple มันเปิดตัว iPad ขึ้นมาคนก็ถามว่าเอามาทำซากอะไรวะทุกวันนี้ทุกหลายๆคนก็ยังคิดอยู่ Apple เองก็คิดเพียงแต่ว่าคนอื่นเลิกคิดแล้วเพราะขายสู้ไม่ได้ คือกลายเป็นว่าแท็บเล็ตค่ายอื่นอยู่ได้ก็คือต้องทำตัวเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์พกพาก็ต้องมีนิชต้องหานิชตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยแต่เห็นด้วยกับพี่แอนว่าไอ้ตัว e-reader ใช่มั้ย reader ป่ะ e อะไรพวกเนี้ยมันพยายามทำตัวเป็นแคททิกอรีใหม่อ่ะคือคุณมี iPad คุณมีคอมแล้วคุณก็มีตัวนี้ได้เอาไว้มาอ่านโฟกัสที่การอ่านอะไรเงี้ยแล้วก็จุดขายของคนที่ติด e-reader ก็คือนี่แหละรู้สึกว่าอ่านในสมาร์ทโฟนแล้วมันวอกแวกอ่ะแต่มาอ่านบนเนี้ยอ่านการ์ตูนก็ตามอ่านหนังสือก็ตามหรือจดโน้ตหรือก็ตามอ่ะมันไม่วอกแวกเพราะว่า1มันไม่มีโนติ2มันสบายตาอะไรเงี้ยก็เป็นจุดขายที่พูดวนเวียนไปเวียนมาตลอดอ่ะนะแต่เมื่อก่อนอ่ะหรือตอนที่เราอ่านรายการอะไรเงี้ยหรือตอนที่พูดถึงคือเวลาใช้ Kindle แล้วมันก็แค่แบบกดแล้วหน้ามันก็กระพริบปึบๆอ่านไปเรื่อยใช่มั้ยแต่ตอนเนี้ยแค่ใช่2ปีนี้เองนะไอที่ออกมากันทั้งค่ายจริงค่ายฝรั่งก็คือแบบมาพร้อมปากกาแล้วแบบวงเขียนไฮไลท์แล้วดูลื่นไหลทุกค่ายเลยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าคุณเปิดแอปปิดแอปหรือว่าจิ้มนู้นจิ้มนี่อ่ะมันจะยังช้าอยู่นะแต่เพียงแค่ฟีเจอร์ปากกามันจะค่อนข้างลื่นแล้วเร็วแล้วแบบเขียนสคริปเบิลโน้ตไฮไลท์ขีดอะไรเงี้ยได้เลยเข้าใจว่ามันทำงานคนละอย่างกันเนาะคือปากกาในตัวมันก็คล้ายๆแอปจะเป็นแม่เหล็กอ่ะเหมือนไอของเล่นราคาถูกที่เราเล่นกันอ่ะที่เป็นแม่เหล็กแล้วก็ดึงไอเม็ดสีดำขึ้นมามีหลายแบบครับเหรอใช่มีหลายแบบ
คือหลายยี่ห้อทำงานอาจจะไม่ถึงกับเหมือนกันซะทีเดียวคือก็คือบางยี่ห้อก็ใช้เทคโนโลยีคล้ายๆพอคอมเอ้ยไม่ใช่พอคอมชื่ออะไรวาคอม อะไรอย่างนั้นก็มีนั่นแหละเออแล้วก็คือวิธีทำเลเยอร์รับแรงหรือว่ารับเขาเรียกว่าอะไรวะรับอินพุตอะแต่ละเจ้าก็อาจจะมีต่างกันบ้างมันยังไม่ได้ไม่ได้เป็นมาตรฐานขนาดนั้นแต่ presentation ของ remarkable นี่มันกินขาดทำดีมันดูหรูมันมีความแบบน้อยสวยแล้วก็แบบเออมันคิดมาค่อนข้างไอ้นี่แต่โดนด่าไปหนักมากตอนที่รุ่นแล้วที่แล้วแบบเอออยู่ก็แบบต้องจ่ายค่า subscription เพื่อแบบใช้พวกแบบ Dropbox เลยมันเป็นของชาวอะไรวะประเทศอะไรวะอเมริกาเงี้ยเหรอไม่น่ามาแต่คือมันเป็นวิธีคิดแบบฝรั่งไงมันซึ่งต่างจากจีนเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องจีนกันอีกทีนะว่าความมากอยู่นอร์เวย์เห็นไหมเพราะว่าแล้วสแกนชาวสแกนก็จะคิดแบบสแกนเนาะใช่นี่คือแต่คือแค่ดูเร็วๆก็แบบสเปคมันอย่างเหี้ยเลยนะแต่มันดูโคตรน่าใช้เลยไม่มีใครพูดสเปคกันใช่เขาไม่เน้นคือเขาก็คืออยากจะเป็น Apple ก็อยากจะแบบ experience หมายถึงว่าใต้ก็ช่างแม่งแต่ว่าแบบกูใช้แล้วโอเคอะไรเงี้ยคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าข้างในมันมีอะไรยังไงแต่ว่านั่นแหละเราพรีเซนต์อย่างนี้ใช่ไหมเอาไปใช้ได้ก็พอด้วยความที่มันเป็นหน้าน้ำใหม่ที่มันจะแหวกเข้าไปอะแล้วมันไม่ได้มีคู่แข่งมันก็เลยพูดแบบนี้ได้มันไม่มาบอกเราใช้ออกตาคออะไรพวกนี้ไม่ต้องพูด Linux อะไรไม่ต้องรู้เลยก็ได้แค่รู้ว่าทำอะไรได้แล้วก็นี่คือวิธีใช้ของคนคุยสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคแล้วคือฟังก์ชันนาลิตี้ของตัว remarkable มันเนื่องจากว่าเราจะเติมเองเข้าไปได้ค่อนข้างยากเนาะหมายถึงว่าเนื่องจากมันไม่ใช่ Android ที่มันเข้าถึงแอปเพิ่มเติมได้ง่ายเนี่ยก็แล้วตัวฟังก์ชันที่เขาเขียนมาให้มันก็ค่อนข้างจำกัดมันมีความแบบก็คือหมายถึงว่าอะไรที่เขาคิดมาแล้วทำแล้วมันก็ค่อนข้างดีแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็อาจจะไม่ได้ยืดหยุ่นไปเพิ่มเติมอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมีคอมมูนิตี้แบบแชร์กระดาษอะแชร์กระดาษที่นี่ก็คือเป็นเหมือนภาพที่เป็นตารางใดๆแล้วค่อยออกมาแบบวาดลงไปเนี่ยก็มีอันนั้นรู้สึกติงตองไหมถ้าแบบถามคนที่ไม่ได้โน้ตไม่ได้ใช้อะไรวาดก็ไม่นะก็เหมือนคนเวลาเราไปซื้อเครื่องเขียนแล้วเราเลือกกระดาษแบบนี้เพื่อเราจดแบบนี้เลือกแพลนเนอร์เลือกอะไรแบบเนี้ยให้มันตรงกับวิธีที่เราจดที่เป็นวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้อ่ะเออซึ่งสำหรับเราอะไอเนี้ยแค่เนี้ยว้าวแล้วอยากได้ละคือคนที่มันเหมือนคอมมูที่มันไอ้นี่เรื่องนี้มากๆจะมีเจ้าหนึ่งมันชื่อรัตตาซูเปอร์โนดที่แบบเขาแบบเล่นไอ้เรื่องอีแผ่นเปลี่ยนกระดาษกันเยอะมากแล้วก็เจ้านี้เป็นเจ้าจีนแต่เรารู้สึกว่าเป็นจีนที่แบบจีนดูดีที่ไม่ค่อยจีนที่ไม่ค่อยจีนแล้วเขาก็คือมีจุดขายอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องเปลี่ยนหัวปากกายังไงนะไม่ต้องเปลี่ยนหัวปากกาไม่สึกอ๋อใช่พวกหัวเขาเป็นเซรามิกแล้วก็คุ้นมันเห็นในงานหนังสือด้วยนี่เพิ่งออกเจน3มานะครับชื่อ Nomad Super Note Nomad ก็ตัวปากกาตัวไส้ปากกาเขาจะเป็นเซรามิกแล้วก็แต่ว่ามันต้องใช้คู่กับของเขาเท่านั้นก็คือคนอื่นส่วนใหญ่มันใช้คอคอมไอ้คอวอลคอมบางทีมันสลับปากกากันได้กับ Samsung อย่างเงี้ยนะก็คือวอลคอมนี่ก็คือแบบเวลาใครอยากทำทัชสกรีนแล้วชิ้นอะไรไม่ออกช่วยวอลคอมช่วยหน่อยอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าอันเจ้าเนี้ยก็คือเหมือนเขาทำอันนี้ขึ้นมาก็คือเหมือนพอใช้คู่กันแล้วก็คือเขาเคลมว่าก็คือจอมันก็จะไม่เป็นไรแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวปากกาเองก็ไม่สึกเพราะฉะนั้นใช้ได้เรื่อยๆนะแล้วก็เขามีพาร์ทเนอร์กับรามี่ก็คือหมายถึงเขาจะมีปากกาที่เป็นแบบเอาลามี่มาเปลี่ยนไส้เป็นไส้เซรามิกอันเนี้ยแล้วก็ใช้จดลงไปบนตัวแท็บเล็ตได้แล้วเราก็ดูด้วยว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเป็นจุดแข็งของเขาคือตัวหน้าจอเขาอะมันไม่ได้เป็นหน้าจอพลาสติกมันมีเป็นฟิล์มยืดหยุ่นฝังเข้ามาในจอเลยใช่มันก็จะให้เท็กเจอร์ที่อาจจะไม่เหมือนกับกระดาษแต่ว่าก็จะเป็นแบบเท็กเจอร์ที่มันมีแรงต้านมีแรงฝืดอะไรเงี้ยที่มันแบบให้ฟีลการเขียนอีกแบบหนึ่งที่ก็มีแฟนพอสมควรเขามันคือเหมือนเป็นจอฟิล์มเรียกฟิล์มไม่ถูกเลยเดียวเป็น rough surface อะแล้วก็เป็น self recovery คือจดลงไปก็เหมือนจะจมลงไปเหมือนกระดาษแล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บมันก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาเขาเคลมเขาเคลมว่าเป็นแบบเป็นอะไรนะ natural writing naturalwriting ที่สุดในหมู่ e-reader ไม่มีใครก็ฟิล์มกระดาษจบก็ประมาณนั้นแต่ว่าไม่ต้องแต่ฟิล์มกระดาษไม่ต้องเปลี่ยนหัวยิ่งใช้หัวแล้วก็ไม่ต้องไปไงก็ต้องเปลี่ยนบ่อยใช่แล้วคือหัวมันเป็นแบบหัวคล้ายๆหัวปากการ็อตติ้งอะแบบที่ตัวบอกเหมือนพวกอะไรลามี่แหละคือเป็นหัว 0.7 มิลในขณะที่สไตลัสของเจ้าอื่นส่วนใหญ่จะเป็นหัวกรวยธรรมดาเนอะไหมอันนี้เป็นหัวแบบหัวแบบเข็มๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็เคลมว่านั่นแหละของเขาดีกว่า
คู่แข่งทั้งหมด Never Replace นะครับเออแต่จุดแข็งของของเจ้านี้ซุปเปอร์โนนที่ดูในเว็บเลยก็คือนี่แหละเขียนจดเขียนจดเขียนเป็น productivity ซุปเปอร์โนนแล้วก็แต่ว่าตัวเนี้ย OS เขาอะเป็นแบบ Android ใส่คุก ก็คือเขาเป็นเบสเป็น Android นะแต่ว่าเขาไม่ให้ userใช้แบบ Android เป็นแอปที่กำหนดไว้เท่านั้นใช่คือเขาสร้างทุกอย่างมาครอบแอปที่มีก็คือแบบก็คือมีข้อดีบ้างที่เหมือนกับว่าหมายถึงว่าก็คือไม่ต้องสร้างแอปใหม่ขึ้นมาให้ใช้แต่ว่าเอาของ Android มาปรับแล้วก็ใส่ลงไปพวก Kindle อะไรอย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าแบบโอเคอ่าน Kindle ได้อะไรเงี้ยซึ่งสำหรับหลายๆคนที่อาจจะไม่ใช่คนไทยก็อาจจะโอเคแล้วอ่าน Kindle ได้เออแต่ตัวนี้คือขนาดในหน้าเว็บแม่งยังไม่พูดถึงการอ่านหนังสือเลยอ่ะเป็นคือเรียกว่าเป็น secondary ใช่ๆเป็น secondary ครับก็คือฟังก์ชันการอ่านอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรถ้าอ่านเฉยๆอ่ะสำหรับหลายๆคนที่อยู่ในวงการนะมันก็อาจจะแบบค่อนข้างธรรมดาคือแบบอย่างรุ่นที่อย่างรุ่น Kindle ที่มันไฮโซกว่ารุ่นถูกสุดอ่ะสิ่งที่มันเพิ่มก็คือง่ายๆมีปุ่มเปลี่ยนหน้าอะไรแบบนั้นนะก็คือเจ้าตลาดเขาทำเพิ่มปุ่มเบ็ดหน้าใช่ไหมแล้วก็คือแต่ว่าถ้าคุณอยากแอดวานซ์กว่านั้นนะคือซึ่งหลายๆคนอาจจะใช้นะก็คือมันก็จะเป็นแนวแบบจดโน้ตละหมายถึงว่าจะจดร่วมกับหนังสือก็ได้ทำโน้ตลงหนังสือหรือว่าอะไรแนวๆนั้นนะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่มันเกินการอ่านไปแหละอะไรเงี้ยพอจะมีอีกอันนึงที่ Kindle มีแล้วเจ้าอื่นบางทีก็ไม่ได้ทำมาก็จะเป็นพวกแบบอ่านแล้วก็ดู dictionary อะไรเงี้ยมาร์กไว้หรือว่าไฮไลท์ไว้อะไรเงี้ยที่มันบิ้วมาใน Kindle แบบนานแล้วเออตอนเนี้ยนั่งดูซุปเปอร์โน้ตคือเขาขายตัวเองเป็นนี่เลยอ่ะเป็นคือสมุดโน้ตพกพาคือพวกที่ชอบเดินทางเขียนไดอารี่หรือนักข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือฟีเจอร์ใช้เป็นพวกนั้นเลยเออแบบเนี้ยนักเขียนนิยายจดโน้ตไอเดียซิงกับมือถือหรือซิงผ่านมือถืออะไรแบบเนี้ยใช่ใช่มันก็จะต่อกับพวกดับบล็อกอะไรเงี้ยครับก็คือใช้เป็นคลาวด์แบบนั้นแล้วก็ช่วงที่ดีมาร์เก็ตเบิลเก็บตังค์อ่ะก็สาวกแม่งก็มาเทียงกันนี่แหละเออดูเป็นพวกคนชอบจดอ่ะเดินทางแล้วจดเขียนไดอารี่จดปฏิทินวาดสเก็ตอะไรเงี้ยคือจุดขายคือพวกนี้เลยเป็นโน้ตอะแล้วแบบมีกระดาษโน้ตให้เลือกเพียบเต็มไปหมดเลยถ้าใครมองพวกกลุ่มที่ใช้พวกอะไรโมสกินอะไรพวกนี้เนาะเป็นประจำอยู่แล้วอะอันเนี้ยคือโดยตรงเลยตีพวกนั้นโดยตรงเลยถ้านักข่าวนี่ใช้ที่ชอบจดทำสกู๊ปนี่น่าจะชอบเนี่ยขนาดกำลังดีอะก็โอเคเมื่อกี้ที่พูดมาก็คือเป็นตัวเดียวเนาะเป็นตัว2ตัวทีนี้มาคิดตัวจะว่าอะไรก่อนที่จะกระโดดไปฝั่งจีนเจ้านี้ก็จีนมันดูไม่จีนเลยดูดิเออแต่เป็นจีนก็รู้สึกจะอยู่เซี่ยงไฮ้นะถ้าเราจะโมเดิร์นโมเดิร์นก็จริงๆอ่ะอยู่ตรงไหนในจีนก็มีผลนะ ไม่หรอกคือเวลาเราเหมาอะไรอย่างเงี้ยด้วยประสบการณ์แต่คนแต่ว่าก็คือแบบคนข้างในเขาเองคือประเทศมันก็ใหญ่กว้างมากมายอเมริกาก็เหมือนกันยุโรปด้วยจีนด้วยอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ไหนก็มีผลเย่แต่เข้าใจมันก็มีแบรนด์จีนหลายอันที่พยายามทำตัวไม่จีนอ่ะใช่ก็คือจะมีพยายามทำตัวไม่จีนด้วยการแบบจีนสุดๆก็คือแบบว่าเรียนแบบแม่งอันนี้คือไม่จีนแบบจีนสุดๆไม่จีนนึกออกเลยคือพยายามทำตัวแบบว่าฉันไม่ใช่บริษัทจีนคือพยายามที่สุดแล้วแต่ว่าคือแบบทุกอย่างสิ่งที่มันทำออกมาคือแบบมันคือใช่เลยหรือการพยายามตะโกนว่าฉันไม่ใช่แบรนด์จีนอ่ะเช่นแบบเจอมันคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยจะรู้เลยมึงจีนป่ะกูอยากว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัว C กับรถยนต์ตัว M นะครับเย้กันแหละอ่ะอันนี้ฝั่งที่ดังๆนี่คือ e-reader แล้วก็ไม่นับ Kindle เนาะ Kindle น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วล่ะแล้วก็มี ecosystem ของตัวเองที่แข็งแกร่งอยู่แล้วก็จะเป็นเรียกว่าเจ้าตลาดก็เหมือนปีก่อนเขาก็ทนไม่ไหวกับตลาดแท็บเล็ตที่มันโตขึ้นเรื่อยๆไงเขาก็เลยมี Kindle Scribe มาดูแป๊กๆเหมือนกันแต่ว่าคำว่าแป๊กของเจ้าตลาดก็คือแบบคำว่าแป๊กของเจ้าตลาดเหมือนเวลาแบบ Apple บอกว่า iPhone SE ขายไม่ดีเลยแต่ว่าแบบขายดีกว่าที่ห้องอื่นหมดเลยใช่อย่างอะไรนะที่ iPhone 13 mini ใช่ไหมที่ล้มเหลว12 13ล้มเหลวแต่แบบยอดขายแม่งแบบอย่างเป็นหลักหลายสิบล้านเครื่องเลยคือ Sony ผลิตกล้องให้กูแบบว่าหลายตลบแล้วอะ13มินิยอดขายแบบไม่ถึง 10% ของทั้งพอร์ตอะไรเงี้ยแต่แบบ iPhone ขายได้ประมาณ100ล้านเครื่อง 10% ก็ประมาณ10ล้านเครื่องแล้วเทียบกับ Sony ที่ผลิตกล้องให้ทุกอันแต่ว่ามือถือตัวเองแล้วครับก็มาดูของที่ฮิตในบ้านเรานะแล้วก็เป็นของจีนแบบที่ว่ากันก่อนนั้นก็ที่จริงความเป็นจีนมันก็มีข้อดีเนาะอย่างเช่นแบบการเขาที่เขาทดลองเก่งได้ลองไปเรื่อยต้นทุนการผลิตถูกเพราะฉะนั้นมีอะไรดีไม่ต้องลองตามบ้างลองทำอย่างนี้บ้างคิดไหมเหมือนเวลาคิดเรื่องสเกลอะถ้าเป็นบริษัทที่เขาผลิตแล้วบ้านเราก็ซื้อมากันเยอะเนี่ยนะเขาไม่ได้คิดเรื่องสเกลแบบระดับโลก
มากอ่ะคือคุยกับคนแถวนี้ก่อนอ่ะถ้าเวิร์กปั๊บก็ทำแล้วก็ออกรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆคือยังไงเราเข้าใจจุดหนึ่งด้วยคือการทำ product development ในจีนอ่ะคือโรงงานมันเยอะมากมันเยอะมากจนบางทีคือบริษัทพวกนี้ถึงแม้ว่าจะอ้างว่ามีส่วนตัวเองอ่ะบางทีมันก็เอาซอสบางรุ่นไปให้โรงงานอื่นผลิตไปเลยนึกออกปะคืออันนี้ไม่พูดถึง e-reader นะพูดถึง product หรือบางทีทุกอย่างเลยหรือบางทีซับมันมาแบบคือสมมติว่าของที่หน้าตาภายนอกเหมือนกันทั้งหมดแต่ข้างในจะไม่เหมือนกันก็มีหมายถึงว่าแบบคือมันแบบสมมติว่าเราให้บริษัทนี้ทำเชลให้นะพลาสติกบริษัทนี้ทำวงจรนะอะไรเงี้ยเจ้าแต่เราทำซอฟต์แวร์เองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เหมือนกันค่ะแล้วคือเหมือนกับแบบอย่างถ้าเราไปเดินงานเทรดแฟร์อะไรเงี้ยมันจะมีแบบของที่หน้าตาคล้ายๆกันอะแล้วเป็นคนละโรงงานเรียงกันเต็มเป็นสิบโรงงานเลยเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็คือคนที่มันสร้างแบรนด์สำเร็จมีแบรนด์ในตัวปุ๊บรู้เลยบางทีก็คือไม่ต้องเอาโรงงานในเครือตัวเองผลิตคือโรงงานในเครือตัวเองอาจจะผลิตบางลายที่ขายดีนึกออกปะแต่พอจะออกแตกลายประหลาดปุ๊บอะก็คงไปแบบเนี่ยไป OEM โรงงานใกล้เคียงหรืออะไรอย่างนี้มาเลยทำให้เราเจออย่างสมาร์ทโฟนจีนเนี่ยจะเห็นชัดมากคือมันแตกรุ่นแบบ C6 Pro C6S อะไรเงี้ยซึ่งมันใกล้กันมากแต่มันเหลือมันอยู่3เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ก็คือบางทีสเปคใหม่มาอะไรมาปุ๊บอ่ะให้กูขึ้นไลน์ผลิตให้โรงงาน A ผลิตรอบนี้ให้โรงงาน B ผลิตโรงงาน C ผลิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบวนออกมาขายไปเลยคือไม่ต้องมานั่งคิดเยอะว่าแบบเฮ้ยโหกูจะดึงลากรุ่นนี้ให้ครบปียังไงเวลาไงไม่อ่ะกูก็ไปเรื่อยเลยซึ่งเนี่ยแหละเท่าที่ดูตลาด e-reader เนี่ยแม่งน่าจะเหมือนกันคือเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด e-reader จีนเนี่ยคือมันก็จะมีเจ้าเล็กๆที่แบบที่เขาเนี่ยคืออย่างไฮเซนส์ทําแนวแบบไซส์มือถือที่แบบเป็น e-ink มาหลายรุ่นมากอะไรเงี้ยหรือว่าก็จะมีเห็นคืออย่างไอคอมมูอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเน้นแบรนด์ตลาดหน่อยแต่ว่ามันก็มีคนลองเล่นของบ้างเช่นแบบยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่เคมาเสี่ยวมี่เนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันแล้วก็ไฮเซนก็มีคนเล่นแต่ไฮเซนมันก็แบรนด์มันค่อนข้างอินเตอร์แล้วนะดูไฮเซนอีรีเดอร์อย่างเงี้ยเข้าไปดูยังรู้เลยว่ามันคือเหมือนแบบเอาเชลของสมาร์ทโฟนแต่ละโรงงานมาประกอบOEM เขาดูก็รู้แต่คือเหมือนแบบสมมติว่าเวลาคุณเป็นคนที่เหมือนเริ่มทำในมีแบรนด์ในจีนอะบางทีก็ถึงหลายๆอย่างมันจะดูคล้ายกันไปหมดอ่ะแต่ว่ามันก็จะมีดีเทลที่เหมือนแบบคุณเริ่มไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเริ่มไปข้างหน้าอย่างนี้ก็คืออย่างเช่นหมายถึงว่าคุณ QC มาดีแล้วนะหรือว่าเลือกซับเลือกอะไรนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือด้วยความที่มันหลากหลายมากอ่ะแล้วมันก็แบบทุกอย่างมันเยอะสิ่งเต็มไปหมดอ่ะก็มันก็จะคือพอเราเลือกซื้อของที่ช่างหัวแม่งมันก็จะมีความแบบเยอะเหมือนกันเยอะไปหมดคือเป็นทุกอย่างเลยที่จีนมันก็จะเป็นอย่างโอเคบ้านเรานิยมแบรนด์อะไรบ้างนะก็บุ๊กส์นั่นแหละครับแล้วก็ Kindle แล้วก็จริงๆโคโบก็ยังมีคนพูดถึงเรื่อยๆนะก็แปลกใจเหมือนกันแต่เห็นเยอะก็มีเนี่ยอะไรมีบุ๊กเนี่ยมีบุ๊กนี่คือเป็นแบรนด์ไทยไป OEM หรือไม่ใช่ไม่ใช่หว่าของจีนนี่วะไม่ใช่แบรนด์จีนก็ค่อยดีเหมือนกันนะเอาบุ๊กส์ก่อนไหมน่าจะเจ้าใหญ่สุดแล้วมั้งตอนนี้ถ้าลองจาก Kindle น่าจะคิดสุดในบ้านเราใช่คือความคนไทยมันมีข้อจำกัดกับ Kindle อย่างนี้ด้วยก็คือว่าเนื่องจาก Kindle เนี่ยระบบมันเป็นระบบค่อนข้างปิดเนาะมันระบบของเขาเองทีเนี้ยถ้าคุณจะทำอะไรนอกเหนือจากที่เขาให้มาอันนี้ก็จะยากละอย่างเช่นบางคนบอกว่าเราใช้งานในการทำงานด้วยอ่าน PDF อะไรเงี้ยอ่านไฟล์ PDF อ่านไฟล์ Word หรืออ่านอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับที่แบบหรือบางคนคือใช้เป็นอุปกรณ์เข้าประชุมหรืออะไรก็ได้ก็มีคนใช้ก็หรือว่าทบทวนงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพวกทำอะคาเดมิกอะไรเงี้ยก็มีก็ทีเนี้ยตัว Kindle มันก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้พอสมควรคือ PDF เนี่ยถ้ามันแบบคือมันเหมือนเป็นบางทีมันก็ฟิลภาพถ่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่รีโฟลว์ให้กับตัวหน้าจออะไรเงี้ยแล้วก็คือด้วยความที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันนาวิเกตยากอ่ะใช่คือถ้าใครเอาไม่ได้ดีไซน์มาทำสิ่งนี้อ่ะถ้าใครเคยเอาไฟล์ PDF ใส่เข้าไปใน Kindle ครับมันจะแบบมันไม่ได้เปลี่ยนหน้าแบบกดแล้วแตะแล้วมันเปลี่ยนหน้ามันแบบมันยึกยักยักอ่ะก็มีเดินเข้าเดินออกเพราะบางทีหน้ามันไม่ได้ฟิตกับพอดีแล้วเราต้องซูมนึกออกไหมคือ Kindle ไซส์มัน6นิ้วเองแล้วหมดบางที PDF มันคือเอกสารสแกนไซส์ A4 ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าไปคือกูต้องซูมแล้วมันโอ้โหอ่านแบบเมื่อก่อนมี DX 10กว่านิ้วแต่ไม่ได้ลมหายใจจากไปหมดแล้วจ้าตอนนี้รุ่นท็อปมันอะไรวะ Oasis กับ Scribe นั่นแหละที่มันแต่ก็จอไม่ได้ใหญ่มากคือยังไงก็ตามไอ้ไฟล์ PDF สแกนเนี่ยมันก็คือภาพก้อนใหญ่ๆมากๆไม่คือสแกนเนี่ยสุดอยู่แล้วแต่ว่า PDF ธรรมดาถึงแม้จะไม่ใช่สแกนอ่ะพี่ที่สร้างจากดิจิตอลอ่ะมันก็อาจจะพอรีโฟลว์ได้บ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่คือถ้าเราหมายถึงว่าอะไรเขาเรียกว่าด้วยการเคลื่อนย้ายนิ้วของเราบนหน้าจอนั้นมันก็อาจจะไม่ดีเท่าแท็บเล็ตคือไฟล์อีบุ๊กเนี่ยถ้าเอาไว้อ่านจริงๆมันจะต้องมีไฟล์เฉพาะไม่ว่าจะเป็น e-pub หรือไฟ
ตอนนี้มันมีกี่ฟอร์แมตมันเยอะแยะไปหมดเลยอเออพวกนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นหนังสือเป็นหน้าๆนึกออกไหมคือเรื่องนี้มันไม่ได้มีตัวมันไม่ได้มีหน้าทั้งหมด400หน้ามันเป็นเหมือนไฟเวิร์ดใช่มันคือมันไฟเวิร์ดยาวๆแล้วแต่ละเครื่องอ่ะมันจะตัดหน้าของมันเองทีนี้พอมันเป็น PDF อ่ะมันไม่ได้เวิร์ดอย่างนั้นมันไม่ได้เวิร์ดด้วยการตัดตัวอักษรมันเป็นหน้าพยายามทำเป็นคล้ายๆรูปเออพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้า Kindle คุณจอแค่6นิ้วอ่ะแล้วคุณอ่านเอกสารไซส์ใหญ่กว่านั้นซึ่ง Pocket Book ส่วนใหญ่คือไม่ไหวแล้วเออA4 A5 A5 ก็ชิมหายแล้ว A5 มันก็แบบเล็กจนแบบอ่านลำบากแล้วนึกออกไหมเออเพราะ A5 มันจะประมาณ8นิ้วมั้ง8 9นิ้วอะประมาณนั้น A5 คือเครื่องหนึ่งของ A4 เออพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บสิ่งเกิดขึ้นคือเออมันอ่านไม่สะดวกเลยมันซูมต้องซูมต้องถ่างอะไรเงี้ยเข้าไปอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ฟังก์ชันหนึ่งที่หลายคนใช้กันแต่ว่าก็ถ้าฟังก์ชันหลักที่อ่านหนังสือจริงๆสมมติอ่านหนังสือจริงๆเนี่ยอ่านหนังสือเลยก็ถ้าคุณไม่ได้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษเป็นหลักก็คือ Kindle ก็คงไม่ตอบโจทย์ใช่ยังไม่มีฟอนต์ไทยทางการเลยมั้ง Kindle ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยอ่านเออใช่ถ้าซื้อ Kindle คือต้องอ่านหนังสือนอกเดียวแล้วต้องเปิดAmazon Accountเมืองนอกด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนี้ไทยได้ละแต่ว่าซื้อตัวเองต้องไปซื้อไม่เคยมี Account ไทยอ่ะแต่คือ Amazon Account ว่าจริงๆ1 Account ว่าใช้ได้ทุกประเทศเลยนะยกเว้นญี่ปุ่นที่เดียวเท่านั้นที่ต้องสมัครแยกกันไม่รวมกับคนความอินดี้ญี่ปุ่นเท่านั้นยุโรปมี GDPR มีเหี้ยห่างเหวอะไรก็รวมได้ถ้าซื้อหนังสือภาษาอังกฤษก็อเมริกาถูกมันจะมีโปรโมชั่นแบบ 0.99 1.99 ออโคตรบ่อยมี subscription ด้วยที่เป็นแบบ Kindle Unlimited แต่ก็มีหนังสือมันก็ไม่ได้อยู่ในตันทุกเล่มนะบางทีฮอตฮิตอะไรก็ไม่ได้อยู่ก็อาจจะต้องซื้อแยกแต่ว่าก็ถ้าเป็นคนแบบว่าเลเวลนั้นก็คือได้ก็คืออ่านเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายๆอย่างอย่างที่เคนบอกคือมันมากับ Prime อยู่แล้วอ่ะคือยอดอีกคนใช้ดูวิดีโอ Prime วิดีโอกันเยอะเพราะอะไรเพราะแถมฟรีค่ะแต่มันก็หลังๆมันก็ทำจริงจังอ่ะแมกเนตมันก็ดีจริงๆ Amazon เป็นค่ายที่น่ากลัวตรงที่มาเรื่อยแล้วมาโหดคือโนบูชิตอ่ะไม่ได้แบบเล่นมาร์เก็ตติ้งเกมแบบบูสต์ตัวนี้นั่นเหมือนเทคหรือสตาร์ทอัพอื่นมาแบบค่อยๆสร้างบิวสร้างหนังสร้างเครือข่ายอย่างพรามเนี่ยตอนแรกก็คือทำพรามวิดีโอก็เหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจโอ้แต่หลังก็คือทั้งมีโปรดักชันเองทั้งไปไล่ซื้อ IP ซื้อดิสทริบิวชันไรท์เข้ามาดีๆเยอะมากเลยแต่ค่อยๆเหมือนเขาค่อนข้างระวังตัวเขาไม่ได้แบบโอ้ยโยนเงินเข้าไปเยอะๆแบบ Apple แล้วก็แบบอะไรเงี้ยเขาก็ค่อยๆจริงๆ Amazon เห็นอย่างนั้นเป็นบริษัทเทคที่ค่าจ้างแพงหลายจุดแพงกว่า Apple หรือ Microsoft อีกนะอะไรที่สำคัญอะแม่งจ้างแพงมากแล้วอะไรที่มันกดขี่ได้คือแม่งกดราคาทิ่มหายเลยคือมันมีเอาซอร์สค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแบบซีซันนอลมีเทมมีนู่นนั่นแต่ว่าพวกนี้มันไม่ใช่คนที่ทำสายเทคอยู่แล้วหมายถึงฝั่งแต่คือพนักงานเขาเยอะมากแต่มันไม่ใช่สายเทคซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือทุกวันนี้เขากำไรเพราะ AWS ขายของช่างหัวมันเหมือนแบบมันทำการกุศลนิดนึงบนสตอร์นี่ก็นี่แหละ Kindle คือคอนเทนต์อะ Kindle Prime พวกเนี้ยดึงให้ลูกค้าอยู่ใช่ไหมแล้วก็ฝั่ง B2B ก็ขาย AWS ก็คือเผื่อใครไม่รู้ก็เป็นคลาวด์สำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะเซอร์วิสต่างๆที่เราใช้อ่ะเยอะแยะมากมายทุกอย่าง AWS อยู่ก็พวกสตาร์ทอัพใดๆในบ้านเราเองถึงแม้จะไม่ชัวร์แล้วก็ยังใช้กันอยู่ Apple ก็ใช้คือหลายที่ที่ใหญ่หน่อยเขาก็กระจายคลาวด์ออกแบ็กอัพไว้เกิน2เจ้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีการดึงคือ Apple น่าจะเป็นเทคใหญ่เจ้าเดียวที่แบบว่าพยายามไม่ทำของตัวเองนี่ด้วยแหละการป้องตัวอ่ะอันนั้นก็คือฝั่ง Kindle ไปแล้วก็เป็นเบอร์2เบอร์2แล้วมั้งตอนนี้เบอร์2โลบุ๊กเนาะซึ่งถ้าเข้าไปเว็บที่อเมริกามันยังมีโคโบซึ่งเป็นของ Rakuten อยู่แต่โคโบดูแบบดูเงียบมากเลยตลาดนอกอเมริกาก็ค่อนข้างเงียบคือนอกอเมริกามันจะค่อนข้างเงียบแต่บ้านเราก็ยังมีคนพูดถึงนะก็คือหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนเขาอินดี้หรืออะไรคนที่ใช้ที่ไทยนะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันแบบใจรักไปหาอะไรจากไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าหาเครื่องคือของพวกเนี้ยหาเครื่องได้ขั้นถัดไปก็คือแบบที่คอนเทนต์หรือเราจะเอามาทำอะไรกับมันต่อจะค่อนข้างอาจจะมีความยากที่มันต้องมาคิดต่ออะไรเงี้ยคือเท่าที่เห็นจะเป็นพวกคล้ายๆนักเรียนนอกแล้วก็หยิบติดมือกลับมาในคงมีไลบรารีที่ซื้อในโคโบไปเยอะแล้วอะไรอย่างงี้ไงใช่ไหมแต่ก็คือนิดนึงพูดถึงอันนี้นิดนึงคือที่รักคูเทนมาของญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าก็คือเขาเหมือนเขาก็มาเก็ตแยกไปแต่ว่ามันมีแบบแฟนคลับแบบว่าเดนตาอยู่อันนึงที่แบบทุกคนแบบเลิฟแบบแท็บเล็ตฟูจิสึมากเฉพาะทางจังวะก็ซึ่งมันเป็นญี่ปุ่นที่ประหลาดเลยเพราะมันเป็น OEM เว้ยคือข้างนอกมันจะเหมือนอันที่โซนี่เคยทำเลยแต่ว่ามันปรับสเปกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
มีมาสักประมาณสัก 2-3 รุ่นแล้วแล้วก็แบบมีแบบคือมีแฟนคลับแบบเป็นแบบ following ของเขาโดยเฉพาะเพราะว่าจริงๆมันอยู่ในตลาดที่ค่อนข้างนิชด้วยเพราะมันจอใหญ่มากQuaderno อ่ะ Fujitsu Quaderno ส่วน Sony ไม่ทำเลยคนอ๋อ Sony จริงๆ Sony เป็นคนเปิดตลาดเว้ยเฮ้ยแล้วเคยมี e-leader Sony ด้วยนะใช่ Sony เป็นคนเปิดตลาด e-leader จริงๆบิดาคือแบบคือทำเทคโนโลยีหลายๆอย่างเองมาก่อนด้วยแล้วก็เขาจะมีร้านหนังสือของเขาเองด้วยชื่อเฮียมันจะไม่ได้ละเออแล้วก็แบบมีเครื่องมาหลายรุ่นนะแล้วก็เหมือนแบบจริงๆก็คือแฟนคลับ Fujitsu หลายๆคนก็อาจจะเคยเป็นแฟนของ Sony มาก่อนที่มันแบบอย่างที่บอกว่ามันมีเหมือนรุ่นที่มันเป็นร่วมกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า Sony เขาเลิกทำไปแล้วว่าช่วงที่คือ Sony มันเป็นบริษัทที่แบบทำหลายสิ่งแล้วก็ลงทุนเยอะแบบช่วงไหนที่แย่ๆแม่งก็ตัดแขนตัดขาทิ้งไปเรื่อยๆนะคือ Sony เป็นบริษัทที่มีทีมเทคเยอะแต่ชอบทำแล้วดันไม่ค่อยสุดมันเปิดมาขายปุ๊บแล้วก็เออแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยก็จริงการลงทุนอย่างอื่นด้วยเขาเพราะเขาลงทุนหลายอย่างมาก Sony TIS1มั้งถ้าจำไม่ผิดใช่แกมีซื้อตอนอยู่อเมริกาซื้อมาขำๆมันถูกด้วยแหละมันถูกกว่า Kindle อีกตอนนั้นมาสู้ Kindle อ่ะราคามันเลยแบบถูกลงไปหน่อยแต่แบบมันก็ห่วยมากอ่ะมันไม่มีโคซิสเต็มเงี้ยอะไรแล้วกูซื้อมาแล้วกูอ่านอะไรเดี๋ยวบางวันก็ต้องซื้อแต่แบบชื่ออะไรสโตอะไรของแม่งอ่ะแล้วหนังสือก็โคตรน้อยใช่ต้องบางคนเขาใช้มาอ่าน PDF ด้วยนะจอมันใหญ่แล้วก็มันมีปุ่มเว้ยคือ Killing Feature ที่ Sony ชนะ Kindle ณตอนนั้นนะคือมันมีปุ่มเปิดเพจกดโฮมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสะดวกกว่ามันเลยฮิตอยู่ช่วงนึงอ่ะแล้วก็พอมันไม่มีสโตร์ตัวเองก็คือมีแฟนเดนตายแหละแต่มันอาจจะไม่แมสไงสำหรับโซนี่มันมีแฟนเดนตายเสมอเว้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นค่ายที่เหมือนศาสนาอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่จีนสตีโว้ยจีนเหมือนแกล้งพี่แอนอะไรครับดัมเบลอันนี้มันรถบุ๊กครับมาให้ใครเคนบอกอิมเพรสชั่นก่อนเนี่ยคือพยายามนั่งหาข้อมูลเว้ยคือตอนนี้เราก็สนใจจะหาซื้อแบบอีวีเดอร์อะไรอย่างงี้ไม่เหมือนกันขำๆอะไรเครื่องเว้ยแล้วคือก็เปิดมาก็คือโคตรงงเยอะโคตรคือขนาดตัวแทนไทยที่คัดรุ่นมาแล้วอ่ะแบบหน้าของบุ๊กที่ขายตัวแทนเราชื่อ Hightex มั้ง HY แล้วก็ Text อ่ะนะคือขนาดหน้าเปรียบเทียบแม่งยังเยอะเลยอ่ะคือขนาดจอก็ซ้ำกันนู่นนี่นั่นแล้วเขาทำพยายามตารางทำให้ดูง่ายแล้วนะแล้วเราก็ไปดูเว็บต้นทางเว้ยที่เป็นแบบ books.com อ่ะก็คือแม่งมีเยอะกว่าใช่เยอะมากตอนเนี้ยพฤติกรรมคนใช้ในประเทศไทยนะคือเขาจะมีคอมมูนิตี้อยู่2ที่ใน Facebook นะมี2กลุ่ม e-reader Thailand เป็นกลุ่มเล็กเมื่อกี้ที่พูดถึงแต่จริงๆแล้วกลุ่มใหญ่มันชื่อว่าชุมชนนักอ่านอีบุ๊กอีกับบุ๊กไม่มีขีดอันนี้จะอัปเดตเยอะมากแล้วก็ป้ายยาเยอะมากคนอยู่ข้างในก็ค่อนข้างรู้จริงแล้วก็รีวิวขายของกันไม่ใช่ขายของมันเขาจะเรียกว่าเภสัชกรอ่ะคือนักป้ายยา แม่งแข่งกันเป็นเภสัชกันในนั้นสนุกดีก็รู้สึกเป็นชุมชนที่คุยกันด้วยภาษาแบบคนที่มีการศึกษากว่าเราอ่ะก็ดูโอ้เขาป้ายมาแต่ละอันเราก็ไม่มีตังค์เลยแต่ไปดูกรุ๊ปเนี้ยกับชาวต็อกอ่ะเขามีอุปกรณ์เสริมเหมือนกันคืออะไรวะปุ่มกดอ่ะรีโมทคือตัวรีโมทแล้วก็มีซื้อมาเหมือนกันคลิกเกอร์อ่ะรีโมทก็คือคนให้เลือกว่าจะเป็นชาวต็อกหรือว่าเป็นชาวอีลิเดอร์นะฮะตอนนั้นถ้าใครที่อยู่ก็ซื้อรีโมทมาก็ถ้าใครถามก็บอกว่าอันนี้สำหรับอีลิเดอร์จะได้ดูมีภูมิปัญญามีนิดนึงแต่มึงไม่ใช่กดอ่านเลยมันกดแล้วสั่นแต่การมีปุ่มมันก็สำคัญเลยเนาะเพราะว่าหลังๆเนี่ยก็ออกรุ่นที่มีแบบเนี่ยปุ่มกดเปลี่ยนหน้ากันเยอะเหมือนกันเลยออกมากันเยอะแยะก็บอกแล้วว่าเนี่ยคือฟังก์ชันสำคัญของแคทนี้แล้วคือแบบก็คืออาจไปดูผู้นำเห็นชัดก็คือแบบ Kindle ก็คือรุ่นถูกสุดไม่มีปุ่มเหี้ยอะไรเลยให้ใช้วิธีแบบมือปาดเอาแล้วให้มือหงิดเล่นแย่มันประสบการณ์แย่มากเลยแล้วก็มี Kindle ที่มันไม่มีปุ่มเหมือนกันแล้วแบบโอ๊ยมันเปลี่ยนหน้าไม่ดีเลยอะแล้วก็เลยแบบมี Oasis มาตัวนึงแล้วโอ้ชีวิตดีขึ้นเยอะคือเราเคยมี Kindle 3ที่มันมีคีย์บอร์ดอะแล้วก็ตอนนั้นอยู่แบบมัธยมอะแล้วก็ คือข้างจอมันก็จะมีปุ่มเปลี่ยนหน้าเว้ยซึ่ง Kindle 3ตอนนั้นคือเป็นรุ่นแบบถูกที่สุดที่มีแหละสมัยนั้นคือร่วมสมัยกับ DX ที่มันจอ10กว่านิ้วใหญ่ๆอะแล้วคือทุกสมัยก่อน Kindle ทุกอันมันมีคีย์บอร์ดใช่มั้ยมันก็เลยยิ่งใหญ่ก็แล้วก็สมัยนั้น WhisperNet เล่นฟรีด้วยเออสวรรค์มาก WhisperNet ก็ WhisperNet คืออะไรฮะ WhisperNet ก็คือเหมือนเป็นชื่อที่เขาเรียกระบบบริการอินเทอร์เน็ต Kindle ซึ่งมันก็จะเหมือนจ่ายตังค์ให้ผู้บริการผู้ให้บริการเจ้าที่ทั่วโลกอ่ะที่เราไปโรมมิ่งได้อ่ะไม่รู้ใครเป็นใครจำไม่ได้แล้วแต่สมัยนั้นคือก็
ือซื้อรุ่น 3G ด้วยมั้งถ้าเราจำไม่ผิดถ้าเราจำไม่ผิดนะเออก็จะใช้ได้ก็คือใช้เน็ตฟรีได้ผ่าน Kindle นะฮะมันก็ไม่ได้เร็วมากนะแต่เอาไปโหลดหนังสือได้อยู่คือเราว่ามันเร็วกว่าหน้าจอหมายถึงในยุคนั้นการในยุคนั้นเราว่าเร็วกว่าข้อมูลเร็วกว่าที่หน้าจอจะแสดงผลเออแล้วโอเคคือมันเลยรู้สึกเร็วเพราะว่าหน้าจอมันแสดงผลช้าใช่กลับมาจีนโว้ยกลับมาจีนเพิ่งไปอเมริกาอ่ะบุ๊กนะครับคือบุ๊กเป็นเจ้าจีนที่เอามาขายทำตลาดจริงจังในประเทศไทยโดยมีตัวแทนจำหน่ายก็คือ Hitex แล้วลองเข้าไปเว็บ Hitex ดูก็ได้มันจะแรกนะเออหน้าแรกเลยมันก็จะมีอธิบายว่าแต่ละรุ่นของเรามีอะไรบ้างคือถ้าคราวที่แล้วที่เราอัดกันอ่ะมันจะมีเฉพาะเป็น e-reader ขนาดธรรมดาก็คือแบบ6นิ้ว7นิ้ว 7.8 นิ้วอะไรก็ว่าไปแล้วหลังๆมันจะรุ่นที่เป็นเน้นเป็น e-reader แล้วก็เล็กมันจะมีรุ่นโพกใช่ป่ะใช่ๆก็มีรุ่นละมีแกงนึงใช่ก็คือเหมือนเฟดออกหมายถึงว่าแบบเริ่ม EOL แล้วก็มีรุ่นใหม่มาแทนซึ่งไม่รู้มึงวางตรงไหนยังไงคือมันก็จะมีเพจมีเพจแล้วก็มีตอนนี้ก็มีโกใช่โกมาใหม่เออเรางงมากเวลาเขาตั้งชื่อเราดูไม่ออกว่ามันถูกหรือมันแพงกว่าเดิมเพราะว่าไอ้พวกอย่างโกเงี้ยถ้าเป็นของ Google มันคือเอ้ยถูกแบบให้คนอินเดียใช้อะไรเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่เว้ยมันดีไม่แล้วคือออกมามันอย่างมันมีอย่างงี้ด้วยนะสมมติว่ารุ่นนี้จอห่วยกว่ารุ่นเก่าแต่ CPU ดีกว่าแต่อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ๆๆเวลามันออกรุ่นใหม่อ่ะไม่ได้แปลว่ามันจะดีกว่าของเดิมอย่างอีโป๊กเนี่ยเจอมาหลายทีละอยู่มีโป๊กขึ้นมาโป๊ก4หรือโป๊ก5เนี่ยมันห่วยกว่าโป๊ก3เฮ้ยอะไรวะได้ด้วยจริงๆมันเติมคอไลท์ขนาดไลน์เดียวกันนะเออใช่ขนาดชื่อแล้วมันต้องข้ามไลน์อีกนะบางทีเหมือนแบบสมมติว่าเราอยากได้ไซส์ประมาณนี้สมมติก็คือมันจะมีแบบไลน์นี้มันจะมีให้เลือกแบบว่าเออกี่นิ้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้แค่ตัว e-reader นะคือถ้ามันเป็นโปรดักต์แบรนด์อื่นเนี่ยเราจะพูดได้เลยว่าอย่างเช่นว่าแบบอ่ะ Samsung Galaxy Z Z เป็นรุ่นที่มันแบบ advanced ใช่มั้ย S เป็นรุ่น standard A เป็นรุ่นถูกอะไรเงี้ยมันจะพูดได้แต่เท่าที่ก่อนอัดเนี่ยนั่งไถเว็บบุ๊กอ่ะมันไม่มีความสัมพันธ์เหี้ยอะไรใดเลยในการที่จะบอกว่าอะไรเป็นอะไรคือคุณต้องอาจจะต้องมีเลือกในใจว่าคุณอยากได้อะไรบ้างสมมติว่าอยากได้จอสีนะกําหนดสเปคมาก่อนใจแล้วก็มาไล่อ่ะสมมติมีจอแบบไหนบ้างอยากจดมั้ยถ้าอยากจดอาจจะต้องเลือกโน้ตหรอหรือโนวาหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรของแม่งอ่ะคืออธิบายคร่าวๆคือตัวรุ่นไหนที่มีตัว C คือ color ตอนนี้ก็จะมีโน้ต Air 3 C ราคาแตะ 20,000 ทอน10บาทแบงค์เทา20ใบนะครับเหมือนโน้ตไม่ Air อ่ะมันจะแพงกว่าแล้วก็จอใหญ่กว่าดีกว่าแต่ว่า CPU ห่วยกว่าเพราะมันออกก่อนที่จะรู้อะไรแบบนั้นนะอะไรแบบนั้นนะแล้วก็หรืออย่างแบบแท็บก็คือถ้าเราบอกว่าจอย่อมลงมาหรือเค้าบอกว่าแบบแท็บเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นสำหรับจอประมาณ10นิ้วอะไรเงี้ยเปล่าแม่งมีแท็บมินิก็ตอนแต่ว่าตอนนี้รุ่นท็อปมันยังชื่อแท็บอัลตร้าอยู่นะใช่แล้วมันก็มีแท็บ X ด้วยถ้าไปดูของเมืองนอกอ่ะคือถ้าคุณไปดูของ Hitex อ่ะอันนี้คือรู้เลยว่าเขาคัดโปรดักต์ไลน์มาแล้วระดับนึงแต่ถ้าคุณไปดูของที่มัน EOL ก็ไม่เอาแล้วพออะไรอย่างเงี้ยของบุ๊กเมืองนอกก็คืออย่างเละมีแท็บอัลตร้าแท็บอัลตร้า C แท็บอัลตร้า C Pro แท็บมินิ C แท็บ X แล้วก็ชี้เป้าไว้นิดนึงว่าชี้เป้าไว้ว่าถ้าใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยของในประเทศไทยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์อ่ะไอ้ในกลุ่มชุมชนนักอ่านอีบุ๊กเว้ยมันมีคนรวยเยอะนั่นแหละคือมันมีพวกเยอะแนวหมอแนวควายอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือจริงๆแล้วก็ซื้อมาสะสมแม่งทุกรุ่นก็มีตังค์เขาเหลือมากเขาก็จะไปซื้อของจีนมาแล้วก็ตอนนี้เข้ามาแล้วค่ะเสียภาษีหรือเปล่าก็มีคนถามอะไรเงี้ยโดนเท่าไหร่อะไรเงี้ยว่าไปเสร็จปั๊บใช้ไปได้3วันเขาก็จะปล่อยในราคาถูกแล้วก็พร้อมกับรีวิวเหมือนซื้อมาในรีวิวตอน Kindle Scribe ที่เหมือนคนจะไฮป์กันก็มีคนแล้วก็แบบไม่แบบไม่ดีเท่าเอาปล่อยลองดูมันจะมีคนปล่อยมือ2เยอะมากแล้วมือ2ราคาดีด้วยแย่งกันซื้ออ่ะว่าอย่างคืออย่างของจีนน่ะก็จริงแล้วว่าของจีนหายากกว่าของอเมริกาของอเมริกาก็มีคนที่เยอะก็จีนอาจจะต้องรู้แหล่งประวัติเลยไงวะจะไม่ได้แล้วเขาซื้อจากร้านไหนสักร้านนึงในจีนนะเราไปอ่านดูแล้วกันไม่แต่หมายถึงว่าคืออย่างอเมริกามันค่อนข้างไม่ยากที่เราจะตามหาหรือแล้วไปญี่ปุ่นก็ยังได้ไงอะไรอย่างนี้เมื่อกี้บุ๊กเนาะทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่เรายังไม่ค่อยได้คุยกันก็คือรุ่นซีรีส์ปามาเนี่ยปามาซึ่งแบบคือไม่รู้เรียกว่าคือเรารู้สึกว่ามันฮิตมากๆแล้วก็มีคนพูดถึงแบบนอกวงใหญ่ขึ้นหรือว่าอะไรแบบนี้ด้วยแบบเหรอมันดูดีแต่แพงด้วยทั้งหมดเนี่ยเราไม่เข้าใจไอ้รุ่นนี้ที่สุดเว้ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นรุ่นที่หน้าจอ6นิ้วแต่มันไม่ได้เป็น e-reader แบบที่เราอ่านนิยายที่รูปทรงเหมือนหนังสือก็คือมือถืออะไรว่ามันคือไซส์มือถือใช่มันคือมือถือแต่มันเป็นมือถือที่โง่มากแล้วก็ราคาแพงมากก็คือหมื่นกว่าบาทมันโทรไม่ได้ด้วยโทรไม่ได้หมื่นหนึ่งใช่มันไม่มีเซลลูลาร์ด้วยไม่ใช่หรอไม่รู้มันโทรได้ปะหรือแบบวะกูงงกับแม่งมากเลยขนาดไปดูในเว็บกูยังไม่รู้เลยมันทำอะไรได้บ้างเนี่ย OTG ไม่น่าจะโทรได้นะไม่มีฟีเจอร์ที่ใช้คำว่าโทรได้เลยแค่บอกว่าจอมีลำโพงนะแต่มันมีลำโพงนะลำโพงเขาไว้แบบเสียงเตือนค่ะไม่ได้เอาไว้เปิดสปีกเกอร์ค่ะอ๋อเหรอ
ไอ้พวกนี้ถ้าลงแอปก็เอาไว้ฟังเพลงไว้อ่านหนังสือเสียงได้เออมีคนบอกว่าชอบเอาไว้ฟังเพลงเว้ยอ๋อเหรอเออถ้ามองว่ามันเป็นเครื่องฟังเพลงแต่ไม่ก็หมื่นนะก็อืมก็อ่านฟังหนังสือเสียงก็ได้แต่คือจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องใช้ของแบบนี้แต่มันก็สวยมีกล้องด้วยนะครับก็ไม่ได้ไปถ่ายรูปนะฟีเจอร์กล้อง16เมกนะครับไม่ได้ไว้ถ่ายรูปนะจ๊ะไปทำอะไรไว้ถ่ายเอกสารเพื่อทำให้ได้เทคมาอ่านเงี้ยเหรอใช่สแกนใดๆก็คือเหมือนไอ้ตัวแท็บอัลตร้าก็เป็นแบบนี้เหมือนกันมีกล้องเหมือนกันที่ไปทำแบบนี้แหละก็ยังไม่อินว่ะแต่มันฮิตมากๆคือยังไม่ไม่ไม่คือสมมติถ้ามันเป็นกล้องธรรมดาคือพี่จะถ้ามันเป็นกล้องธรรมดาถ้าคุณจะใช้ก็คือถ่ายเสร็จแล้วคุณก็ต้องส่งมาอีกเครื่องนึงเพื่อดูเงี้ยหรอก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคือพยายามยูรีวิวคนที่อินกับพาวม่าเนี่ยคือเขาบอกว่ามันคือแบบไม่ต้องปรับตัวจากสมาร์ทโฟนแต่ให้ประสบการณ์ในการอ่านอีบุ๊กคือโหลดแอปอะไรเงี้ยเปิดนู่นเปิดนี่ดูอ่านได้ก็คือเหมือนกับใช้สมาร์ทโฟนที่มันถนอมสายตาแล้วก็ดิสแทรกน้อยกว่านี้โทรไม่ได้ไม่มีซิมแต่ว่าก็สามารถโทรได้ด้วยการลงแอปพวกVoIP ทั้งหลายจะทำไปทำไมวะทำไมจะทำทำไมอ่ะไอ้นี่ไม่เรียกว่าปรับตัวง่ายนะปรับตัวยากเพราะประสบการณ์การใช้จะแย่กว่าเดิมมากเออไม่เขาคือชุมชน e-reader เนี่ยมันจะมีความหนึ่งที่คิดว่าการใช้พวกนี้มันดีท็อกซ์ตัวเองออกจากโลกของสมาร์ทโฟนให้ตัดออกจากโซเชียลเน็ตเวิร์กได้โฟกัสการอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจคนแบบนี้อ่ะไม่เข้าใจสมาธิสั้นไม่สามารถ manage ตัวเองได้แบบปิดดนตรีไม่ได้คนเราต้อง manage ตัวเองได้เว้ยแต่ถามว่ามันคูลไหมมันเท่มันก็เท่นะเหมือนมีสมาร์ทโฟนแบบบางๆเครื่องอ่ะหมายถึงว่า functionality หรืออะไรคือเรายอมรับได้ที่แบบว่าเออมันดี1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยเออก็เราก็เห็นด้วยเพราะเราใช้แล้วเราก็ชอบในแบบนั้นแต่ว่าแบบคือไม่เคยซื้อเรื่องแบบ non distract เลยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็เพราะว่าถ้ามึงอยาก non distract ก็คือมึงก็ต้องทิ้งมือถือไว้เลยนะอ่ะนั่นแหละก็ฮิตจริงๆเห็นพี่มาร์คเอามารีวิวด้วยแหละแต่ว่ายังไม่ได้ดูจนจบนะวันก่อนนี้เองไม่กี่วันนี้แต่จริงๆด้วยความที่มันจอมันเหมือนสมาร์ทโฟนมันแคบๆอ่ะมันก็ดูอ่านหนังสือใช่จอมันเล็กแล้วก็คือมันพอมันรีโฟลว์ตัวหนังสือมันก็อ่านได้ก็ใช่แต่เราก็เหมือนคุณอ่านกระทู้อ่านอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราชินกับการชินกับการอ่านเทคในมือถืออยู่แล้วอ่ะไอ้นี่มันก็แค่นิยายแค่นั้นเองแล้วมันก็ถือก็เดี๋ยวนี้คนก็ขายเขียนนิยายในมือถือแล้วก็อ่านในมือถือกันเยอะเหมือนกันไอ้ที่เราพอเข้าใจก็คือมันเบาแล้วมันถือด้วยมือเดียวได้เนี่ยเป็นฟีเจอร์สุดยอดที่เขาคือหากันแต่คือแบบ Kindle รุ่นถูกสุดก็ใช่นะใส่กระเป๋ากางเกงก็ได้นะคือเราเข้าใจว่าด้วยนะชุมชนคนไทยอ่ะมันต้องใช้ Android เป็นหลักเพราะว่าต้องชอบโหลดแอปหนึ่งมันชอบอ่านภาษาไทยแล้วมันโหลดแอปแล้วก็ to be fair มันมีคนโหลดนั่นแหละหนังสือเถื่อนเยอะว่ากันเขาไม่เถื่อนกันด้วยหรอไม่รู้เหมือนกัน PDF หรือหนังสือต้องห้ามส่งต่อกันเป็นไฟล์หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมานั่งอ่านกันมีหรือการที่มันเป็นโหลดแอป Play Store ได้แอป e-book อ่ะมันก็อยู่ใน Play Store เยอะไงบางคนก็มีพวกเมพพวกอะไรเงี้ยใช่ไหมคือของไทยมันมีความแบบเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเคมันอาจจะยังไม่มีคนชนะแบบชนะทำให้เหมือนแบบว่าคนก็ต้องมีตัวเลือกเนาะตัวเลือกในการแบบใช้ชีวิตนิดนึงเราเข้าใจด้วยว่าวงการหนังสือบ้านเราการทำอีบุ๊กหนังสือบ้านเรามันไม่ได้ทำมาเป็นฟอร์แมตที่ดีไงมันคือสแกนหนังสือลงไปเป็น PDF อ่ะก็คนทำดีก็มีเปล่าเออคนทำดีก็มีก็มีไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือแบบแต่คือราคาเท่ากันเลยแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเพิ่มไม่ได้มีการแบบฟุตโน้ตเพิ่มหรืออ่านอะไรเพิ่มได้แต่ก็ได้อะไรนี่นักแต่งนิยายวายวะเนี่ยมีบทเพิ่มให้ตอนซื้อเล่ม แต่ก็ตะกี้พูดถึงแท็บใช่ไหมแล้วก็มีโน้ตที่เหมือนจะย่อมลงมาแล้วก็อ่อมเป็นเนี่ยโน้ต Air 3ตัวล่าสุดนะครับ4ก็คือตัว4แล้วก็มีลงมาเป็น Go เออซึ่งล่าสุดก็มีออกเลยคือโน้ตมีมาหลายรุ่นแล้วแต่ Go เพิ่งมาเออคืออย่างโน้ตเนี่ยโน้ตเนี่ยทำให้เราเห็นว่าโน้ต3อ่ะใหม่กว่าโน้ต2แต่ Go Go ไม่ได้เป็นรุ่น Go เป็นขนาดหน้าจอมี Go Color 7แล้วก็ล่าสุดเพิ่งออก Go 6มา Go 6อันนี้ที่เขาล้อกัน Go 6ใช่ซึ่งกูก็งงมากเพราะแบบ Go 6ใหม่กว่าแต่แบบเหมือนสเปคน้อยกว่าแล้วออกตัวมาเป็นรุ่นล่าจอ6นิ้วอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจการออกโปรดักต์ไลน์มันอย่างรุนแรงมากว่าลองไปก่อนเดี๋ยวมันก็ขายได้เองเออประมาณนั้นนะแล้วก็มีเพจซึ่งเพจก็เป็นซีรีส์ที่มาก่อนเออหน้าตาคล้ายๆ Go ก็คือไม่รู้ว่าจะยกเพจเอา Go Color 7มาแทนเพจหรือเปล่าแล้วจะเปลี่ยนเป็น Go อนาคตไหมก็ไม่รู้หรือจะมีเพจใหม่ออกมาก็ไม่รู้แม่งเหมือนกันคือเหมือนเมื่อก่อนอ่ะมันจำไม่ได้เราชื่ออะไรมันจะมีรุ่นก่อนโพกแล้วก็เหมือนโพกก็กลาย
เป็นรุ่นประหยัดสุดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีเพจมาสำทับอีโพกไปแล้วก็ตอนนี้ก็มีโกมาทับอีกไม่งงเล่นคือบนอ่ะบนมันก็จะงงแต่ไม่มากเท่าคือเป็นค่ายที่แบบอย่าดูราคาด้วยนะคือราคาบางทีมันเกิดจากออกก่อนนึกออกปะแล้วราคามันแพงกว่าเพราะมันมีรุ่นใหม่ที่ดีกว่าในราคาที่ย่อมยาวกว่าออกมาอะไรเงี้ยดูดีๆคือของอย่างนึงที่มันจะส่งผลต่อการตั้งราคาอย่างมากเลยคือขนาดหน้าจอสำหรับของสิ่งเนี้ยของประเภทเนี้ยเพราะว่าก็ไม่รู้มันมีคนผลิตคนเดียวด้วยนะส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยคือราคาจะโดดมากเมื่อคุณขยับไซส์หน้าจอสำหรับของแคทนี้เลยนะก็ยกเว้นอีปาม่านะเป็นหมื่นดีแล้วก็ใส่เป็นหมื่นแต่ก็นี่เรากำลังก็สวยเมื่อกี้ที่เคนถามว่าถ้านิยายมันเป็นยังไงเราก็ลืมไปว่ามีอ่านนิยายทุกวันทั้งวันอ่านในเมพนั่นแหละแล้วก็ใส่ไลบรารีแต่ว่าเปลี่ยนยังไม่ใช่หรอเขาจะเปลี่ยนเป็นปิ่นโตแล้วไม่ใช่หรอเหรอไม่รู้กันเนี่ยข้อเสียก็คือตอนนี้เราใช้แท็บเล็ตจอกี่นิ้วไอ้บ้านนี่9.8 นิ้วนั่นแหละแต่เวลาเลื่อนดูมันก็เป็นเทคธรรมดาก็เปลี่ยนฟอนต์ได้ก็ถือว่าอินเทอร์เฟซมันก็ออกแบบสำหรับเครื่องอ่าน e-reader ที่โอเคอยู่นี่เหมือน Kindle เหรอมันไม่เหมือน Kindle หรอไม่รู้อ่ะ Kindle ไม่ได้ใช้นานละก็คือหลักๆ Kindle ก็คือเหมือนถ้ากดข้างล่างปุ๊บมันก็จะมีแถบขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็เลื่อนเหมือนกันเหมือนกันขนาดตัวหนังสือได้ใช่ๆๆแบบนั้นแต่ว่ามันล็อกเป็นหน้าเหมือนหนังสือจริงเลยป่ะพี่แอนของเราคือมันมีหน้าว่างก็จะมีหน้าว่างหรือว่าการตัดหน้าจะยังเป็นเหมือนหนังสือเป๊ะๆก็ Kindle ก็เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันจะไม่ล็อกหน้าก็คือมีความตั้งใจเป็น layout ที่เขาออกแบบมาแต่ข้อเสียก็คืออย่างเงี้ยเราอยากให้มันเป็น2หน้าคู่เนี่ยนิยายมันดันทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจอใหญ่เนี่ยมันก็เลยมีผู้อ่านหลายๆคนที่เค้ารีเควสไปบอกว่าเฮ้ยเค้าซื้อจอใหญ่มาอยากให้มันเป็นแบบพลิกซ้ายขวาได้แต่ถ้าเป็นการ์ตูนถ้าเป็นมังงะได้หรือมันซูมได้ป่ะพี่แอนแบบซูมตัวใหญ่ๆแล้วแบบเรียงเป็นหน้าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ป่ะมันได้แต่หน้าเดียวหน้าเดียวมันจะแต่มันจะล็อกเป็น PDF ฟอร์แมตที่มึงจะให้หน้าคู่อย่างนั้นได้ซึ่งจริงๆมันไม่แต่ PDF เราเปิดในเบราว์เซอร์หรือเปิดในคอมมันก็ดูซ้ายขวาอะไรงี้ได้ไงแล้วว่ามันเป็นประสบการณ์การอ่านที่คุ้นเคยอ่ะใช่แล้วก็เข้าใจนะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เพิ่มฟังก์ชันในการแบบต้องมีซ้ายขวาเหรอก็คนที่ซื้อ10นิ้วมาอ่ะงี้เวลาเราไปอ่านที่เขารีวิวว่ามันจะซื้อ10นิ้วมาทำไมถ้ามันรู้ว่าใช้ไม่ได้มันฟินอ่ะคนที่ซื้อจอใหญ่มาอยากทำเปเปอร์ทำอะไรทำวิจัยใจก็ตั้งแหวกข้างแล้วก็ตั้งเครื่องไว้ให้เป็นแนวนอนแล้วก็แบบพลิกดูอะไรเงี้ยเหมือนเอานิ้วถ่ายหนังสือมันก็ฟินอยู่แต่มันก็มีเหตุผลที่คนยังใช้จอเล็กๆกันอยู่ถึงแม้สเปคมันจะด้อยกว่าหรืออะไรก็ตามใช้พกอะไรเงี้ยพอมันพกง่ายมันอ่านง่ายเราก็เลยพอจะเข้าใจว่าอ๋ออย่างเงี้ยไอ้ปาม่าที่มันขายดีเพราะว่าคงอย่างเงี้ยแหละถึงแม่งราคาตั้ง10,000กว่าบาทแต่ว่ามันแค่170กรัมนะคือมันเน้นแพงเลยนะเพราะว่ามันแพงกว่าอีโกโกคัลเลอร์อะไรหมดเลยนะแต่อันนี้ก็ไม่เข้าใจแสดงว่าเขาเก่งเขาคิดว่าจะทำยังไงที่ต้นทุนถูกแต่ขายดีได้ปกติไอ้พวกอย่างจออย่างเงี้ยตอนนี้เป็นคาไรโด3อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะต้องมีระยะประมาณหนึ่งที่ตัวไลเซนส์อ่ะมันตัวพาเทียนมันจะปล่อยให้ชาวบ้านใช้ได้อย่างงี้ป่ะไม่รู้เรากฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศมันจะเป็นอย่างมันจะนานไหมแต่โอ้ก็มันไปอย่างเชื่องช้ามีอยู่คนเดียวเหรอคือหมายถึงว่าตัวแม่มันเองอ่ะมันยังช้าเลยอ่ะคือมันเปิดตัวอย่างคาไรโด3เนี่ยที่เป็นจออีอิงสีรุ่นใหม่มันเปิดตัวปี2022มั้งแต่โปรดักต์เพิ่งมาลงปี2024กันเปิดตัวทำราคาไม่ได้คือคนที่เอาไปทำ product จริงอ่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นฝั่งญี่ปุ่นก็เป็นแบบ product niche หมดเลยที่ไม่ได้แบบไม่ได้ขายตลาดทั่วไปอ่ะคือมันถึง effort ราคานั้นได้นี่คือราคามันลงมามันจึงมาอยู่ในพวกนี้ให้ได้ใช้ก็พวกรุ่น books ที่เป็นตัว C ที่เป็น color อะไรเงี้ยก็เพิ่งทยอยกันมาเนี่ย Kaleido 3มันก็เลยทำให้ที่ว่าตลาดปี2ปีเนี่ยคือคักเพราะเรื่องนี้ด้วยแหละแต่คือส่วนตัวแบบคือสีมันไม่สดอย่างแรงอ่ะพอสีไม่สดแล้วก็แบบมีทำไมวะมันก็จะมีกลุ่มนึงอย่างเช่นการที่ไอ้แบบสีมาอย่างเงี้ยแล้วตื่นเต้นมากก็คือคนที่อ่านอินเทอร์เน็ตคอมิกแต่สีมันก็ไม่สวยไหมอ่ะใช่แต่ว่าก็เขาคงสบายตากว่าสบายตากว่าสมาร์ทโฟนรู้สึกดีกว่านิดนึงอ่ะอารมณ์เหมือนอ่านหนังสือพิมพ์หน้าสีอ่ะก็คือหนังสือหน้าที่มันซิดๆต้องเป็นหนังสือพิมพ์แบบไทยรัฐนี้เลยนะไม่แต่ว่าถ้านมอ่ะได้อยู่หน้าแรกจะพิมพ์สีชัดก็คงมีตลาดแหละอย่างคือเครื่องสบายตาเนี่ยมันก็ชัดเจนไงอีอิงมันก็อ่านได้เรื่อยๆกว่าใช่ไหมแล้วมันก็จะมีวัฒนธรรมแบบคนอ่านอย่างไรเงี้ยเราอ่านการ์ตูนอ่ะเราบางทีเราซับ20เล่มภายในวันเดียวอ่ะคือถ้ามันเป็นสมาร์ทโฟนก็จะรู้เลยว่าโอ้ยเฮียปวดตาแต่ถ้ามันเป็นอีอิงมันก็จะไปได้เรื่อยๆกว่าพอสมควรเลยไม่แต่คือหมายถึงว่าสิ่งที่เราพูดหมายถึงว่าคือการสีสดไม่สดอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการไม่สบายตามันคือแสงคุณภาพของตัวเม็ดสีใช่ไหมคือหมายถึงว่าจอมันไม่อิมิจแสงออกมาหรือว่าใช้แสงค่อนข้างน้อยก็สามารถเห็นชัดได้เพราะฉะนั้นอ่ะมันเราไม่ได้ต้องรับแสง
เข้ามาเยอะที่แบบเป็นแหล่งตรงๆที่พุ่งเข้ามาหาเรานะวะปกติคือเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือมันเราใช้แสง secondary อยู่แล้วเนอะวะเราใช้แสงจากแหล่งอื่นซึ่งมันก็อาจจะไม่เยอะเท่าเวลาที่เราแบบแสงพุ่งเข้าหาเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอตัวจออีอิงอ่ะมันถึงจะรุ่นที่มีไฟมันก็ไม่ได้ใช้ไฟเยอะมันก็เห็นแล้วใช่อีอิงมันแพ้ความมืดใช่ไหมหลักๆก็ก็ถ้าแสงจ้าบางรุ่นบางทีก็แล้วแต่วิธีปรับอะไรเงี้ยแต่มันก็ปรับให้พอสู้ได้ก็มีแต่มันก็แล้วมันก็ไม่ต้องใช้ไฟด้วยไงแค่สีดำอ่ะทีนี้มันมีอีกยี่ห้อหนึ่งนอกจากบุ๊กยี่ห้อที่ฮิตในประเทศไทยก็คือชื่อมีบุ๊กใช่ไหมมีบุ๊กตัวหมายว่าอะไรอันนี้เป็นของบริษัท e-reader Thailand บริษัทอยู่เชียงรายมันเป็นจีนไม่ใช่หรอก็ได้แหละก็คนไทยคุณนำเข้า e-reader Thailand ถ้าจะไปลองเล่นรู้สึกทั้งบุ๊กกับมีบุ๊กจะมีใน BTS บางสาขานะลองเข้าไปในเพจของเขาดูแต่ก็จะมีไม่ครบทุกรุ่นอีกคอยรอเซนลาดก็ได้เซนลาดนะครับเข้าไปแล้วก็อย่าลืมแวะบูธนี่ไอวายนะครับเพราะว่าครึ่งล้านแล้วคือโซนขายดีทั้งหมดคือนิยายวายอ่ะจริงอยู่แล้วเพราะนิยายวายอ่ะตอนนี้ร้านหนังสืออ่ะมีบุ๊กก็จะชัดหน่อยก็คือเขาเอาเข้ามาตามขนาดหน้าจอเลยมีไม่กี่รุ่น M6 M7 อะไรเงี้ย P78ก็คืออันนี้ตามขนาดหน้าจอเลย M103 เนี้ย M6 คือ6นิ้ว M7 คือ7นิ้ว P78 คือ 7.8 นิ้ว M103 ก็คือ 10.3 นิ้วไม่เข้าใจง่ายจังมันควรจะเป็นอย่างนี้ปวดอ่ะที่ชีวิตคนเป็นอย่างนี้กูขอร้องพวกคุณจะไอพีซีแอปเปิ้ลในลักษณะเราต้องมีความหลากหลายมากนะครับอย่างรุ่น78ไม่ได้ใช้รหัส M ใช้รหัส P เพราะว่ามันแบบมีปากกาอะไรเงี้ยอ๋อ P คือ pencil เนี่ยนะเพน P คือ pen มันก็จะมีเนี่ย M103 แล้วก็ P10 Pro แต่นี้เลิกขายละ P10 Pro คือมีปากกาอะไรอย่างเงี้ยเขาดูเข้าใจง่ายดีว่ะแต่รุ่นนี้นิยมมันจังเลยอ่ะมีบุ๊ก P78 เนี่ยเพราะว่าอะไรมันเป็นขนาดที่พอดีมากมันเป็นประมาณ A5 เนาะเพราะ A5 ถ้าเทียบกับหนังสือการ์ตูนก็เล่มใหญ่เล่มบิ๊กบุ๊กอะแต่ว่าน้ำหนักมันกำลังพอดีคนก็เลยนิยมซื้อมาอ่านมั้งอะเออใช่ไอ้ P78 เนี่ยใครก็อารมณ์แบบว่าpocket book บางไทยประมาณนั้นไม่ใช่อเมริกานะเพราะอเมริกาเล็กกว่านั้นน้ำหนักมัน435กรัมก็แอบหนักกันนะแต่ก็ถือจริงก็หนักนะจริงก็หนักจริงๆคือถ้าคือเวลาถ้ากำลังคิดว่าเวลาเราอ่านหนังสือคือสมมติว่าเราอ่านทั้งวันอ่ะคือมันถือไว้ทั้งวันอะไรเหมือนกันมันเป็นโปรดักที่พอหนักขึ้นมาประมาณ50กรัมหรือ100กรัมเนี่ยคนบ่นกันแล้วเพราะเราถือนานหมายถึงว่าคือช่วงแรกมันไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าแบบพอเราถืออ่านไปเรื่อยๆมันก็จะแบบดังนั้นเป็นสาเหตุที่เราต้องซื้อรีโมทด็อกมา แล้วก็คือวางบนขาตั้งใช่แล้วก็กดดูอ่ะคือเวลาอ่านก็สมมติเวลาขี้เงี้ยก็ไปตั้งไว้ข้างหน้าแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็กรับกรับเดี๋ยวก่อนคุณตั้งคุณข้างหน้ายังไงวะเวลาขี้คุณมีโต๊ะเหรออ๋อมีเยอะเลยอ๋อมันก็คือแบบโต๊ะพับที่แบบเวลานั่งขี้ก็วางปุ๊บข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่มันมีขอบอ่างพอดีที่บ้านอ๋อหรือว่าแบบมีแบบหมุนมาแบบนั่งปุ๊บแล้วก็คือนั่งทำงานในเมื่อก่อนห้องน้ำที่บ้านเราอ่ะมีทีวีด้วยเว้ยฮะเออดูอะไรวะมีทีวีห้อยเพดานอยู่ในห้องน้ำโซอมาดอีไลของพ่อแล้วก็คือถอดทิ้งไปแล้วนะก็คือเป็นทีวีที่แบบยังไม่ทันเปลี่ยนเป็นจอแบนอ่ะโอ้โหเป็นตู้ด้วยโอ้คือเหมือนเขาก็เอาเครื่องเก่าที่เหลือในบ้านที่เครื่องอื่นมันเปลี่ยนแล้วเอาเครื่องนี้มาเลยแบบไม่รู้จะไว้ไหนไปในห้องน้ำเงี้ยหรอก็เขาก็ชอบดูแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เอาออกไปเพราะว่าก็ใช้แท็บเล็ตคุณพ่อแม่มีแท็บเล็ตคนละอันมือถือคนละเครื่อง2เครื่องเออว่ะสุดยอดเลยนะสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตนี่ทำให้แบบการขี้นี่มันแบบเป็นระบบระเบียบมากขึ้นจากสมัยก่อนต้องมีใช่แล้วว่ามันทำให้เราใช้เวลาในห้องน้ำนานเกินไปอย่างนั้นก็ไม่เงาไม่ต้องมานั่งอ่านหลอดขวดแชมพูยาสีฟันด้วยขวดแชมพูยาสีฟันน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วก็มึงแบบไม่ตั้งใจเขียนกันเลยอ่ะจริงคือควรจะเขียนบรรยายโปรดักต์ดีๆหน่อยกูจะได้อ่านสนุกหน่อย เราใช้เวลาเยอะมากนะในการหาว่าอันนี้แม่งแชมพูหรือครีมนวดว่าแต่ละขวดแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นแม่งทำไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันพอมันรีใหม่ปั๊บมันก็ต้องนั่งหาใหม่มันมีชุกนึงอ่ะแต่ว่าบางยี่ห้อก็ยังอันนี้อยู่นะก็คือให้ขวดมันกลับด้านกันให้ครีมนวดความลงแล้วแชมพูมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้แม่งทำเหมือนกันหมดเหมือนกันเป๊ะเลเวลเหมือนกันเป๊ะแล้วต่างแค่คำบ้าบอมาบางทีก็แบบทำสีคนละเฉดนิดนึงเพียงแต่ว่าแบบกูก็ต้องอ่านอยู่ดีเพราะกูไม่รู้ว่าเฉดไหนคืออะไรวันก่อนไปแมคโครแล้วก็ซื้อแบบน้ำยาซักผ้ากับอะไรวะภาษาไทยเรียกว่าอะไรน้ำยาปะผ้านุ่มอ่ะอียี่ห้อเดียวกันอ่ะแล้วมันทำสีคือพอกลิ่นเดียวกันมันก็จะหน้าตาคล้ายกันใช่ปะแล้วคือมันไม่มีข้อความข้างหน้าว่ามันคืออะไรต้องพลิกไปข้างหลังอ่ะแล้วคือใช้เวลานานมากเวลาคือสมมติว่าถ้าจะซักผ้าแล้วอ่ะคือมันใช้เวลานานมากกว่ากูจะรู้ว่านี่คืออะไรวะอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะไม่รู้เขารีเสิร์ชมายังไงว่าทำไมอ่ะควรซ่อนอ่ะควรแอบไม่ให้ยูเซอร์รู้อ่ะ
จะได้ซื้อผิดเหรอหรือยังไงไม่เข้าใจเลยอ่ะจะเทผิดมันก็ไม่ดีป่ะเราก็ ที่ผิดเทผิดนี่ชิบหายเลยนะแล้วนึกภาพว่าถ้ามันขายดีมากๆอ่ะคือประชากรของประเทศมันต้องใช้เวลาอ่านไปตั้งเท่าไหร่เสีย productivity ไปเท่าไหร่เงินส่วนนี้ที่จะแทนที่จะใช้พัฒนาประเทศได้คือเหมือนแบบพอเราตั้งใจอ่านแล้วยังหาไม่เจอคือทางที่มันควรจะดีไซน์ไว้ให้แบบไม่ต้องตั้งใจอ่านด้วยซ้ำอ่ะแต่พอให้ effort เราไปแล้วอ้าวอีสานยังไม่พออีกเว้ยตอนที่เรากำลังอัดอยู่นะครับตอนนี้มีดาวเคราะห์น้อยขนาด1เมตรไปเขาบอกว่าจะระเบิดตอน5ทุ่มกว่าๆที่ผ่านมาที่เหนือหมู่เกาะฟิลิปปินส์คืนนี้เจ๋งดีวะระเบิดในอวกาศใช่ป่ะไม่ใช่ระเบิดตรงตุ้มระเบิดเหนือหมู่เกาะถ้ามันไม่ถ้ามันอันเล็กขนาดนั้นยังไงผ่านชั้นบรรยากาศมาไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วถ้าจะเอามาอ่านมังงะนี่คือไซส์ 7.8 คือดีสุดต้อง 7.8 ต้องแนะนำกันนะ7นิ้วได้7นิ้วมันก็จะเหมือนเล็กกว่าเล่มแต่เล็กกว่าหน่อยก็คือถ้าคุณยังตาดีอยู่ก็ใช้ได้คือพอมันเล็กกว่าหน่อยแล้วประสบการณ์การอ่านมันต่างกันมากเว้ยถึงแม้ใครจะซื้อแบบเวอร์ชั่น7นิ้วนะแต่ว่าเวลาอ่านจริงๆอ่ะมันจะเล็กกว่าเล่มเล็กแล้วคือไอ้การเล็กกว่าเล่มเล็กอ่ะแปลว่าตัวอักษรเลยตัวอักษรเลยอะไรก็ตามที่มันออกแบบมาให้เราอ่านได้พอดีมันก็จะไม่พอดีจริงๆแล้วประเทศไทยเคยมีการทดลองการขายการ์ตูนไซส์บุงโกะบุงโกะก็คือไอ้ตัวที่มันเล็กๆแบบถือมือเดียวได้อ่านในรถไฟของญี่ปุ่นเงี้ยมันคือเรื่องเดธโน้ตแล้วเดธโน้ตมันเป็นการ์ตูนที่ต้องอ่านแบบอ่านตั้งใจจับใจความเว้ยประสบการณ์การอ่านแย่มากอ่ะแล้วอ่านแล้วโอ้คือยิ่งเล็กมันยากกว่าแบบตัวหนังสือเยอะเหมือนกันเออคนที่เขาคนที่เขาทำอาร์ตเวิร์กมาเขาคิดขนาดตัวอักษรไว้พอดีกับการอ่านที่กระดาษไซส์นั้นแล้วเออจริงคือเรารู้สึกว่ามันเราจะไม่ได้ appreciate แบบดีเทลกับคอมโพสภาพอ่ะเนี่ยพยายามดูรีวิว7นิ้วกับ 7.8 นิ้วอ่ะพอมันเป็นมังงะแม่งเห็นเลยว่าพวก text box เล็กๆอ่ะคือแม่งอ่านไม่ได้เลย7นิ้วแต่พอ 7.8 มันคืออาจารย์บางคนเขาไม่ได้เรียงเป็นฟอร์แมตเดิมเสมออ่ะเวลาถ้าเราซูมมันจะยากมากจริงด้วยเลยว่ะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะซื้อแบบที่ใหญ่กว่า 7.8 นิ้วเพื่อเอามาอ่านแนวนอนอย่างเราเนี่ยเราชอบอ่านหน้าคู่มากตอนนี้คือเวลาเราอ่านเว็บทีไรคือตอนนี้ก็มีไอ้แท็บเล็ตที่มันจอเปล่งแสงทำร้ายสายตานี่แหละเวลามาอ่านไอ้เวอร์ชันเว็บแล้วมันสบายใจมากเว้ยก็อ่านแล้วก็พลิกซ้ายขวาซ้ายขวามีความเป็นหน้าคู่ก็เต็มตาก็ลองดูว่าชอบแบบไหนเพราะว่าเราสามารถใช้ปุ่มคลิก TikTok ได้บางทีพอดูไปมาแล้วเห็นราคาก็แบบกูอ่านบนไอแพดต่อก็ได้วะเฮ้ยมันต่างกันจริงต่างกันจริงมันต่างกันมากเข้าใจแต่หมายถึงว่าแบบอะไรมีความต้องพกอีกเครื่องนึงป่าวะอะไรแต่จริงๆคนที่เหมือนจะคุ้มเขาอ่านเยอะแต่เขาก็ไม่ซื้อนะคนที่เราขายกันไปอะขายอะไรมันมีคนแก่คนหนึ่งที่เขาเป็นแบบ resistant นะที่ชอบอ่านนิยายเป็นเฉลยของตอนที่แล้วอ่านเยอะด้วยนะนั่นน่ะไม่ตาเตียหรอวะแต่เขาบอกเขาชอบซื้อเล่มนี่คนนั้นน่ะไม่คือเขาไม่ได้คือเขาไม่ซื้อก็ได้แต่ว่าคือซื้อมันราคาเท่ากันนะมึง เออใช่เนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นของ EP นี้เลยว่าทำไมตอนนี้มันถึงกลับมาฮิตอะเป็นเพราะว่าหลายๆคนที่ให้ความเห็นมาคือกูไม่มีที่เก็บแล้วก็ร่างกายไม่ต้องการหนังสือกระดาษอีกต่อไปแล้วถ้าเป็นสัก10ปีที่แล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นอนาคตอันไกลหรือว่าที่มีคนบอกว่าอีบุ๊กจะมาฆ่าหนังสือกระดาษแล้วมันยังไม่เป็นจริงณวันนั้นไงแต่ตอนเนี้ยการซื้อหนังสือกระดาษในคอนโดที่ขนาดแม่งเล็กลงเรื่อยๆเลยแล้วตู้เล็กลงเรื่อยๆอะมันไม่โอเคจริงๆมันไม่เวิร์กจริงๆเราเห็นเป็นรูปธรรมหลายทีแล้วเออแล้วก็เขาเรียกอะไรหนังสืออ่ะหนังสือกระดาษมันกลายเป็นของสะสมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันไม่เหมาะจะหิ้วไอ้กระเตงของไปอ่านนอกบ้านอ่ะใช่ไหมอย่างการ์ตูนมันก็ไซส์แบบใหญ่ขึ้นหนาขึ้นกระดาษดีขึ้นอลังการงานสร้างมากแล้วแบบแลกมาด้วยหนังสือหนักขึ้นอ่ะเออไซส์ธรรมดาใช่ใช่ไม่อยากพองราคาอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่อ่านการ์ตูนทั้งวันทั้งคืนอ่ะพบว่าเล่มหลังๆที่มันออกมาเป็นเวอร์ชันสะสมเนี่ยแบบเล่มใหญ่ๆเงี้ยมันอ่านมือเดียวไม่ได้เว้ยมันหนักคือกระดาษมันดีขึ้นจริงยอมรับคุณภาพปริ้นดีขึ้นจริงยอมรับแต่มันหนักเว้ยคือสมัยก่อนแบบการ์ตูนวิบูลย์กิจหรือสยามอ่ะมันจับมือเดียวได้เอานิ้วก้อยเกี่ยวสันแล้วเอานิ้วโป้งกรีดไปเรื่อยๆอ่ะมันอ่านได้เลยเว้ยคือหนังสือกระดาษมันเป็นกระดาษพรูฟไงเบาๆเลยอ่ะจับแล้วก็ยุ่ยอ่ะใช่แต่ตอนนี้กระดาษมันคืออย่างหนักมือก็ดำใช่ตอนนี้คืออย่างน้อยก็แบบอย่างค่ายสยามบางทีก็ใช้กรีนลีดบางทีก็ใช้สมุดใบแล้วแต่ชื่อทางการค้าเขาอะแต่ว่าเนื้อกระดาษจะแน่นๆแล้วก็เวลาพิมพ์ต้องการเลยค่ะชัดๆนี่นมต้องการกินหากินเหวอะไรก็โอเคนะเวลาเก็บมันก็ได้ความรู้สึกคุณค่าทางใจดีก็ใช่เออมันเหมาะสำหรับเก็บไงแต่มันไม่เหมาะสำหรับเหมือนชีสที่หลอกตอนเรียนนะมันจะกินลีดอีดอกอ๋ออะไรพี่แอนของอะไรโอ้ถ้ารายการนี้มียูทูบนะกินลีดรายการนี้มียูทูบนะเมื่อกี้ช็อตตะกี้นะหอม
เออน่าสนใจเดี๋ยวลองหาดู 7.8 นิ้วไม่แต่ว่าคือนี่แหละนี่แหละเรื่องราคาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าก็คือเราต้องไปเอาดีทางด้านอื่นมากบมันแทนว่าแบบโอเคไม่ต้องเก็บพกไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่คือใช่ๆมีช่วงนึงที่เราแบบที่เราติดอ่านก็คือมันมีข้อดีก็คือหมายถึงว่าเราอ่านได้เลยเดี๋ยวนี้อ่ะหมายถึงว่าแบบเราไม่มีหนังสือใช่มั้ยเรากดซื้อแล้วเรากดอ่านเลยนึกออกอันนี้คือความรู้สึกเราตอนใช้ Kindle นะหมายถึงว่าแบบโอเคเหมือนไม่รู้เล่นนั่นเล่นนี่อยู่หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยไปเจอรีวิวหนังสือหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบเออเรื่องนี้น่าอ่านก็คือกดซื้อแล้วก็อ่านเดี๋ยวนั้นเลยแต่คือต้องยอมรับเว้ยว่าประสบการณ์ Kindle ในการอ่านหนังสือแม่งดีจริงแม่งโคตรดีอ่ะดีแบบเออนั่นแหละเรามารู้สึกอีบุ๊กในสตอร์บ้านเรายังสู้ไม่ได้เรื่องนี้เยอะเลยนี่ก็รุ่นถูกที่สุดเนี่ยที่ถือมันไม่มีปุ่มปิดอ่ะไม่มีปุ่มอะไรทั้งสิ้นอ่ะคือมันสะดวกอ่ะ Kindle อ่ะในราคาอเมริกานะคือนึกออกว่ามันถูกมากแล้วมันก็แบบกดแล้วก็คือดูแซมเปิ้ลแล้วเราก็กดไปต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแม่งแบบเออแม่งสะดวกจริงก็ซื้อรุ่นมีโฆษณาอ๋อจริงๆถ้าซื้อมาไทยอ่ะมันจะซื้อรุ่นมีโฆษณาไม่ได้แต่ว่าถ้าหิ้วมาซื้อรุ่นมีโฆษณาก็ได้เพราะว่าโฆษณามันก็สวยดีเออแล้วไม่ใหม่รุ่นมีโฆษณาเลยเว้ยปกแม่งสวยดีเวลากดบล็อกแล้วมันก็แบบเด้งฟึ๊บไม่แต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ขายโฆษณาในไทยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณซื้อสั่งมาไทยมันจะซื้อรุ่นโฆษณาไปได้หิ้วสิครับหิ้วถูกกว่าเยอะเลยคือได้หิ้วอ่ะก็คือได้ก็คือแบบคุณซื้อรุ่นมีโฆษณาเอาก็ได้ก็จะประหยัดไปสักแบบ30เหรียญมั้งหรืออะไรเนี่ยเพราะจะแนวนั้นแล้วก็คือโฆษณามันก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรกับชีวิตเพราะมันขึ้นเฉพาะตอนที่เราดับจอใช่ไหมเออโอเคนั่นแหละครับสนใจไปหาลองทดลองเล่นดีกว่าแต่คือแล้วทำไมมันไม่แต่ว่าที่ Amazon น่ะก็คือมันราคามันค่อนข้างต่างกันคือไม่ได้ต่างแบบมากนะแต่ว่าก็แบบมันไม่เท่าอ่ะเออทำไมเมืองไทยมันถึงทำไม่ได้วะภาษีเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนคนที่เคยเขียนหนังสือก็ไม่มีอินไซต์ให้เราเช่นกันนะฮะไม่รู้ครับราคาหนังสือตอนนี้ก็ยอมทุกอย่างแล้วแต่มันแพงขึ้นมากจริงๆอ่ะแล้วแบบคือสมมติว่าถ้าเราจะอ่านอีบุ๊กแล้วเขาก็อ้างไม่ได้ว่าค่ากระดาษมันขึ้นแต่ทำไมอ่ะต้องทำไงวะก็คือทำไงไม่ได้ทนต่อไปไม่คือบางวงการมันก็เป็นไดเลม่านะหมายถึงแบบพอยอดขายลดเราจึงขึ้นราคาเพื่อสู้แล้วมันก็เป็นแบบวงเวียนเป็นวงจรอุบาทไปแต่มันก็จะมีจุดหนึ่งที่ขึ้นไปแล้วแล้วกลายเป็นว่ายอดขายมันเพิ่มขึ้นหรือ steady เพราะว่ามันคือมีกลุ่มที่ยังไงก็ยอมซื้อไงแล้วกลุ่มที่มันแบบไม่ซื้ออยู่แล้วมันก็หลุดไปเองก็คือไปรีดไถจากกลุ่มแฟนคลับนั่นแหละก็เป็นความเศร้าอย่างนึงก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่ชอบหมายถึงว่าถ้าเราอยากมีตัวเลือกก็เอาตัวอย่างออกมาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไปไม่ซีแล้วก็ต้องอุดหนุนตลาดนักเขียนบ้านเราแต่จริงๆส่วนหนึ่งมันน่าจะนี่ด้วยแหละว่านักเขียนรุ่นใหม่ๆก็ไปแต่งแนวแชทใช่ไหมนิยายแชทก็เติบโตกันชิบหายเลยนิยายแชทหรือว่านิยายตอนใช่ไหมที่ขายเป็นตอนในฟอร์แมตใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็เข้ามาจู่โจมในพื้นที่นี้ด้วยตอนที่นิยายเกาหลีมันมาบ้านเรามันมีคนมาแอนตี้เรื่องการใช้อีโมติคอนปะมั้งไม่ได้ตามวงการนี้วะไม่เห็นมีใครพูดถึงแบบนิยายเกาหลีมันเป็นแบบช่วงที่มันเข้ามามันต่างจากนิยายที่เราอ่านกันก่อนนั้นตรงที่แบบมันชอบเขียนด้วยภาษาง่ายๆเพราะมันใช้แบบบุคคลที่1เล่าตลอดเลยมันจะเขียนง่ายแล้วก็แบบมันก็จะใส่มีความใส่เหมือนแบบภาษาแชทอะเพราะบางทีมันคือเอาบทสนทนามาใส่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบยุคนั้นเนื่องจากว่ายังไม่ดำเนินเรื่องด้วยไดอะล็อกนี้ใช่ไหมใช่มันด้วยไดอะล็อกแบบเยอะเหมือนกันคือแต่อาจจะไม่ถึงเลเวลปัจจุบันนี้ที่แบบทุกอย่างคือต้องเป็นไดอะล็อกเท่านั้นแล้วก็นี่ไม่เป็นนิยายแชทเลยคือเหมือนกับดำเนินเรื่องในห้องแชทนี่ต้องเป็นไดอะล็อกกรุ๊ปไลน์แล้วก็แบบสมัยนั้นมันก็มีอีโมติคอนที่เพราะเรายังไม่มีอีโมจิอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออีโมติคอนเกาหลีไอ้พวกแบบล้มโต๊ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล้มโต๊ะใช่ยิ้มก็เคยเห็นมีผ่านตาในยุคนั้นนะที่เขาก็ออกมาโวยกันว่าทำไมมันเกิดไอ้สิ่งนี้ขึ้นไปแบบเอไออีโมร้องไห้อย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าใครใช้นะฮะก็คือเด็กก็จะบอกว่าคืออะไรลุงแก่แล้วอีโมจิอีโมจิใส่อีโมจิไว้คือมันคนละสิ่งกันไงเป็นออกนั่นแหละครับนะก็ครบไหมครบแล้วยังน่าจะครบแล้วหลักๆอีพีนี้ก็ฝากคำถามให้คุณผู้ทายลองเอ้ยคุณผู้ฟังลองทายดูนะครับว่าหมีจะโดนหรือเปล่าน่าโดนเออแล้วอยากได้ก่อนจบนิดนึงตอนนี้พี่แอนใช้อะไรบ้างนะแล้วที่บ้านพี่แอนใช้อะไรบ้างนะเขาใช้กันยังไงบ้างนะมีโป๊ก3ของเนียที่ซื้อมาตอนนั้นกะว่าจะลองดูว่า6นิ้วโป๊ก3มันอ่านกระตุ้นไหวไหมอ่านกระตุ้นไหวไหมไม่ไหวเลยโอเค6นิ้วไม่ไหวอ่านได้แต่พ็อกเก็ตบุ๊กอะเราว่าเออแล้วก็เอามาตอนนั้นก็ใจเต้นตุบๆว่าคือเราซื้อมือ2มาจากกรุ๊ปเมื่อกี้ที่บอกอะมันก็มีคนเทมาให้ในราคาไม่แพงเลยก็แต่ตอนที่ราคาแม่งคือรุ่นใหม่ๆที่มันออกมาดันถูกกว่านั้นเยอะละก็เสียดันตังค์เหมือนกันเพราะไม่ได้ใช้ก็คือเมียก็ไปใช้อ่านนิยายก็กลายเป็นว่าคนที่ปรับตัวนอนได้ยินป่ะปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยียากเป็นเหมือนเป็นตัวแทนชาวไทยว่าถ้าเมียเราใช้ได้แสดงว่ามันดีจริงเว้ยแล้วสรุปว่าก็คือใช้จนติดอ่านนิยายเปิดเมพเข้าไปเรื่องปก
ติคือใช้เวลาสอนแค่ไม่กี่ครั้งอะหลังจากนั้นก็คือติดงอมแงมสรุปว่าเรื่อง user experience น่ะดีมากจริงๆหนังสือนิยายที่ซื้อมาไว้บนชั้นเนี่ยคือแทบไม่ได้แตะเลยหลังจากมีไอ้สิ่งสำหรับเราตอนนี้คือมี Galaxy Tab Tab S กี่นิ้วไม่รู้จำไม่ได้แล้วที่มันเป็น S ธรรมดา S8 อ่ะ11ป่ะไม่ใช่หรอเล็กกว่านั้นหรอไม่ใช่เล็กกว่าเดี๋ยววางแนวนอนคือความกว้างมันแค่แต่มันกว้างกว่า iPad ด้วยนี่ใช่ไหมใช่มันสัดส่วนมันจะ16ต่อ9หรืออะไรเงี้ยเป็น11นิ้วมั้งซึ่งมันใช้อ่านการ์ตูนที่แบบอย่างที่บอกว่าเปิดเมพใช่ป่ะแล้วก็เปิดการ์ตูนบางทีก็เป็นจอสีเป็นหน้าสีอะไรก็เอาไปแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาอ่านก็ถือว่าโอเคแต่ก็อย่างที่ว่าคือมันก็ไม่ได้สะดวกมากเพราะเราก็ยังรู้สึกว่าการหยิบหนังสือเล่มอ่ะมันก็เบากว่าแล้วก็มันก็ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกมากระแทกฟันตอนนอนหงายอ่านอ่ะหนังสือก็ไม่ได้เบากว่าเท่าไหร่ป่ะเอาไปอ๋อถ้าแท็บเล็ตนะใช่แต่ว่าถ้าเป็นแบบ e-reader ก็แล้วว่า e-readerถ้าเป็นจอใหญ่ๆก็ที่อย่างมีคนคอนเซิร์นบ่อยๆว่าถ้ามันขึ้นจอ10นิ้วเท่าไหร่เมื่อไหร่มันก็หนักจนถือนานๆไม่ได้ต้องวางใส่อีกเครื่องที่มันเป็นเครื่องตั้งหนังสือแล้วก็ใช้อีกกดเอาแต่คือเหมือนเวลาเราถ้าเรานอนอ่านอ่ะเราจะนอนคว่ำนะเราไม่ค่อยนอนหงายเราก็เลยไม่เคยเจอปัญหาเพราะเรานอนคว่ำลูกปวดหลังเป็นเรื่องของวัยครับ เดี๋ยวก็รู้เฮ้ยไม่แต่ว่าคือหมายถึงว่าคือเพื่อนจริงๆเพื่อนๆก็ปวดหลังกันมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าเรายังไม่ใช่คนนั้นเพราะอย่าไปตั้งใจทำงานมากลุกเดินบ้างแหมเลือกได้พิเลตไม่คือเราไม่คือตั้งแต่สมัยทำงานออฟฟิศแล้วเราก็คือเหมือนแบบเป็นคนลุกเดินบ่อยก็คือแบบลุกไปเติมน้ำกินน้ำเข้าห้องน้ำไอ้นี่มันมะนาวแพงก็ใช้มะม่วงสีนี่หว่าไม่แต่คือจริงๆคุณควรจะลุกขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าบางคนอ่ะมันติดแล้วมันแบบลืมมันไม่ใช่ถึงกับไม่มีโอกาสลุกหรอกเวลาทำงานออฟฟิศอ่ะแต่ว่าคนอื่นน่าจะลืมมากกว่านี่ก็ลุกไปกดน้ำคือเราเป็นคนกินน้ำเยอะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แก้วใหญ่มากเพราะฉะนั้นอ่ะก็คือหมดแล้วเราก็ต้องไปเติมแล้วเดี๋ยวเราปวดฉี่เราก็ไปฉี่มันก็แค่นั้นนะแล้วก็นี่ด้วยเรื่องของ position การนั่งอะ economic อะไม่ถูกพอดีที่ออฟฟิศใช้เก้าอี้แพงครับผมเราเคยพูดอย่างว่า economic ใช่พูดอยู่ตอนเนี้ย39ไปฟังซะนะการนั่งให้ถูกต้องจะช่วยคุณไม่ปวดหลังได้ถ้าคุณนั่งถูกต้องยกขาถูกต้องระยะแขนถูกต้องคุณนั่งอายุ50คุณก็ไม่ปวดหลังครับผมบอกมีผลมาก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 แต่ว่าถ้าใครนะฮะคิดว่าเก้าอี้แพงไม่ไหวซื้อบอลแอโรบิกก็ได้ประมาณอยู่นะแต่ก็ใช่ไม่แพงไม่จริงอยู่เนี้ยก็คือเราเคยใช้นั่งอยู่ช่วงนึงเราว่ามันโอเคนะก็คือมันจะบังคับให้เราต้องเกรงอะเนาะบังคับให้เราต้องอยู่ในท่านั่งที่มันถูกต้องค่อนข้างจะถูกมันค่อนข้างจะอยู่ในเพราะถ้าคุณนั่งงอเป็นกุ้งปุ๊บคุณก็จะไหลตกลูกบอลทันทีใช่จ้านั่งหลังชอบนั่งมากหรือบางทีก็แบบว่านั่งกว่าแล้วเราอยากลุกเพื่อไปเดินบ้างก็คุยเรื่อยเปื่อยได้เหมือนกันนะเนี่ยพี่เป็นชั่วโมงยังไม่บ่นเออนอนครับผมก็ถ้าใครมีประสบการณ์มาแชร์กับพวกเราเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจริงๆวงการนี้เราอาจจะยังเข้าไม่ถึงมากขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่มีใครมีทุนทรัพย์มากพอในการเข้าไปนะฮะคือเมื่อกี้มีขโมยใช้คินเดิลอันถูกอยู่นะพี่แอนท้าว่าจะโดนไม่โดนคิดไปคิดมาที่กูต้องซื้อไอโฟนดีว่ะเลื่อนความจริงไปก่อนทำแต่อะไรที่แบบพูดไม่ได้ซื้อทุกปีครับเป็นนโยบายทางสังคมก่อนจากการไอโฟนมันมาวันไหนนะ15ป่ะไม่ใช่วันที่9ตัวแต่ว่ามันแต่ก่อนมันเปิดตัวแล้วก็น่าจะจองน่าจะจองแบบถัดมาเลยอ๋อก็แสดงว่าตามภาษาเล็กที่1ถ้าจะจัดคอนเทนต์ให้มันทันสมัยก็คือต้องออกอาทิตย์หน้าแต่อาทิตย์หน้าไม่ได้ครับเพราะมีคนเทมีคนบอกว่าเขาจะเทไม่บอกเราว่าใครแต่เขาประกาศล่วงหน้าแล้วจริงมันยุ่งหนิว่าเดี๋ยวนะมันก็เป็นโอ้ที่คือเขาวันที่10อัดได้มั้ยก็อัดได้แหละดูก่อนแล้วกันอันนี้ก็ไม่ต้องเฉลยแล้วนะฮะเฮ้ยเราคนดีนะเว้ยตอนไหนที่เราเทแล้วก็จะบอกล่วงหน้าหรือว่าพยายามนี่ไงไม่เหมือนคนอื่นหรอกครับไปเถอะแต่ว่าถ้าใครอยากทายก็มาทายได้นะครับก็จะไปตอบว่าใช่ทุกคนคือถ้าไปเทเดี๋ยวมันก็มาแค่นั้นแหละถ้ามันไม่มาก็แสดงว่าเทไปคิดอะไรมากก็เพราะไม่ได้คิดอะไรเขาแค่อยากทับถมเป็นความสุขในการทับถมมันไม่ได้เป็นความสุขที่มึงมาหรือไม่มาแย่ว่ะต้องเก็บสถิติแล้วคุณอย่าไปสำคัญตัวผิดอย่าอย่างน้อยกูก็กล้าว่ากูยอมรับว่ากูเทเว้ยพอแล้วบ๊ายบายอ่ะไปก็พูดคุยกันเราครับผมมาเล่าด้วยกันได้นะฮะที่ Twitter @techtalk นะครับหรือว่าอยากส่งมาให้ช่วยลองใช้ก็ได้นะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายที่ตะกี้เห็นตุ๊กตาบนตัวพี่แอนขยับตกใจหือไอ้เนี่ยเหรอ